อาจารย์ปรินาครับสวัสดีค่ะเมื่อเช้าก็ดีนะครับผมฟังไปก็มีผู้ให้ความเห็นเยอะเลยครับใช่ค่ะใช่ค่ะประเด็นเยอะดีนะคะดีแล้วโดยเฉพาะช่วงท้ายๆผมว่าหลายท่านให้ความเห็นดีเลยครับน่าจะเป็นข้อมูลดีฝ่ายจะเป็นสานะครับตอนนี้เดี๋ยวขอดูจำนวนคนนิดนึงนะคะอาจารย์ทวีร่างครับเหมือนเสียงอาจารย์เบาครับต้องปรับไมค์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะพูดใกล้นิดนึงถ้าเสียงขนาดนี้พอไหมครับดีขึ้นไหมครับเหมือนก็ได้ยินเบาๆนะครับอาจารย์อาจารย์ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้มือถือครับใช้มือถือครับครับจะให้ผมใช้ถ้าวอลลุ่มขนาดนี้ดีขึ้นไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับพอชัดอยู่ครับอาจารย์แต่ก็จะเบาๆครับงั้นเดี๋ยวผมจะพูดใกล้โทรศัพท์เยอะขึ้นนะครับครับตอนนี้มีท่านที่เข้ามาประมาณ39คนแล้วถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเลยดีไหมคะได้ครับจะทางมีทีมดำเนินรายการก่อนใช่ไหมครับนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะก็ค่ะสวัสดีนะคะท่านนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์นะคะท่านคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาร่วมในเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอแนะแนวทางเรื่องของการปฏิรูปการศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทยนะคะซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่คณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติที่มีท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานนะคะแล้วก็มีกรรมการเนี่ยประกอบด้วยจากคณะบดีจากคณะนิติศาสตร์ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหลากหลายวงการเนี่ยนะคะเข้ามาร่วมที่จะพิจารณาว่าการศึกษาวิชานิติศาสตร์ของไทยที่ใช้มาเป็นเวลาร้อยกว่าปีเนี่ยนะคะแล้วเรายังไม่ได้เคยมาคุยกันเลยจริงๆจังๆว่าจะไปในสู่ในทิศทางไหนแล้ววันนี้มีเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างในบางจุดนะคะแต่ว่าในภาพรวมภาพใหญ่เนี่ยยังไม่มีในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยทั้งโลกเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเมื่อ100ปีกว่ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่นะคะของคณะอนุกรรมการชุดนี้ที่ได้มีการพูดคุยกันมีการประชุมมีการปรึกษาหารือจนกระทั่งสุดท้ายนะคะเราได้ข้อเสนอออกมาถึงแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาวิชานิติศาสตร์นะคะซึ่งก็จะเป็นเอกสารที่หลายๆท่านก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีการเผยแพร่กันออกไปนะคะแล้วก็เพื่อประกอบการพัฒนาข้อเสนอนี้นะคะให้ได้ตอบสนองนะคะต่อเงื่อนไขของบริบทในปัจจุบันนี้จริงๆนะคะจึงได้มีการจัดฟังรับความการจัดงานรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลากหลายมิติด้วยกันนะคะที่จัดไปแล้วนะคะก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่เป็นผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์นะคะจากกลุ่มคณาจารย์คณะนิติศาสตร์และเมื่อเช้านี้นะคะก็เป็นการรับฟังความเห็นนะคะจากท่านผู้พักษาอัยการนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะในรอบนี้ก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของทางท่านนิสิตนักศึกษากฎหมายนะคะจากทุกๆแห่งนะคะซึ่งทางคณะอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติเนี่ยตั้งใจมากๆนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะ
นำไปพิจารณาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะเราเนี่ยอยากจะให้มีกระบวนการในการที่จะพัฒนาในการที่จะปรับปรุงนะคะแล้วก็ไปถึงการปฏิรูปนะคะอย่างเป็นระบบในเรื่องของการศึกษานิติศาสตร์เนี่ยอย่างไรนะคะวันนี้ก็เราควรจะเริ่มด้วยเรียนเชิญนะคะท่านอนุกรรมการนะคะที่ท่านดร.ทวีลาภนะคะฤทธาภิรมย์นะคะซึ่งท่านก็เป็นอนุกรรมการของสภานิติศึกษาแห่งชาติอยู่ด้วยนะคะเป็นประธานกล่าวเปิดหลังจากนั้นดิฉันก็จะได้นําเสนอถึงปัญหานิติศาสตร์ไทยซึ่งเป็นที่มาของข้อเสนอในการปฏิรูปครั้งนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัยงามชื่นสวัสดิ์คณบดีจากคณะนิติศาสตร์ม.สงขลานครินทร์นะคะก็จะได้มาพูดถึงในเรื่องของข้อเสนอในการปฏิรูปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดเวทีที่จะรับฟังความคิดเห็นและมีการอภิปรายนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆโดยท่านคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.มุนินค่ะนะคะนั้นในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์ค่ะได้กรุณาเป็นประธานกล่าวเปิดเล่าถึงที่มาที่ไปของการปฏิรูปการศึกษาวิชานิติศาสตร์ของไทยในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับท่านคณะบดีปรินาครับผมทวีลาภนะครับในฐานะคณะอนุกรรมการนะครับของกรรมอนุกรรมการชุดนี้นะครับก็ผมคิดว่ามีเรื่องที่ผมเรียกว่าชวนคิดชวนคุยดีกว่านะครับว่าเราจะมาทำเรื่องนี้กันเพราะอะไรนะครับผมเองต้องแลกเปลี่ยนมุมมองก่อนว่าผมเป็นคนที่จบการศึกษาในปี2532นะครับถ้านับมาในปัจจุบันก็30ปีแล้วนะครับซึ่งเวลาเรามองย้อนกลับไปในยุคสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเหมือนกันในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับแต่ผมคิดว่าโลกเปลี่ยนเร็วกว่าการปรับตัวของการศึกษานะครับผมเห็นความพยายามในการปรับเรื่องการศึกษาต่างๆนะครับเรื่องวิชาชีพต่างๆแต่ผมคิดว่าเรายังเดินช้าไปนะครับจากความเปลี่ยนแปลงอันนี้นะครับผมพูดอย่างนี้มีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับผมย้อนนิดนึงสมัยผมไปเรียนหนังสือเนี่ยผมจำได้ว่าเวลาเราจบปริญญาตรีใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็ขวนขวายที่จะไปเรียนต่างประเทศนะครับเวลาเราไปเรียนต่างประเทศเรามักจะถูกตั้งคำถามบอกว่าไปเรียนกฎหมายต่างประเทศแล้วจะกลับมาใช้ในเมืองไทยได้หรือนะครับเมืองนอกเขาเรียนอะไรกันต่างๆนะครับผมคิดว่าคำถามต่างๆเหล่านี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปในสมัยผมเองเนี่ยเวลาเราไปเรียนต่างประเทศเราก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับวิธีคิดนะครับวิธีการเรียนการสอนซึ่งผมก็เชื่อว่าในช่วงหลังๆเนี่ยการเรียนการสอนของเราก็ปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังเจอเพื่อนนะครับหรือรุ่นหลังๆคนก็มักจะมาชวนคุยบอกว่าลูกหลานสนใจเรียนกฎหมายจะต้องทำยังไงดีจะวางแผนการเรียนการสอนอย่างไรดีผมคิดว่ามองในแง่หนึ่งก็มันก็เป็นเรื่องของความสนใจในวิชาชีพของพวกเราซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับแต่มองอีกด้านหนึ่งก็เท่ากับว่าเข็มทิศหรือทิศทางการเดินทางเนี่ยมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นการตัดสินใจของคนก็จะยากขึ้นนะครับผมคิดว่าการเรียนกฎหมายนะครับการออกแบบเรื่องวิชาชีพต่างๆเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งคิดเรื่องพวกนี้กันเยอะๆนะครับผมคิดว่าสังคมเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วก็มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างถ้าเรามองไปรอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราอ่านพบในหนังสือพิมพ์ปัจจุบันถ้าจะเป็นเรื่องของคดีคุณแตงโมที่เกิดขึ้นในเป็นที่ถกเถียงหรือติดตามต่างๆเนี่ยครับมันก็มีบทบาทของนักกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะทีเดียวนะครับหรือเราจะมองไปไกลเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นกับรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีแง่มุมของกฎหมายระหว่างประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะพวกเราก็มักจะถูกถามในแง่มุมต่างๆอยู่เสมอว่าในฐานะนักกฎหมายเนี่ยเราคิดเรื่องพวกนี้อย่างไรบ้างผมคิดว่าบทบาทของวิชาชีพกฎหมายในฐานะเป็นคนมีส่วนในการออกแบบสังคมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นบทบาทของพวกเราเองเนี่ยแทรกซึมอยู่ในทุกที่นะครับในทุกแทบจะทุกองคาพยพของทุกองค์กรไม่ว่าเราจะเป็นศาลเป็นอัยการเป็นทนายความนะครับเป็นอาจารย์นะครับหรือเป็นนักกฎหมายในภาคธุรกิจอย่างที่ผมเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดแล้วก็ข้อเสนอซึ่งในรายละเอียดเดี๋ยวจะนำเสนอกันต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมาสู่คำถามที่ผมอยากจะชวนคิดว่า 1. เราทำเรื่องนี้เพราะอะไรนะครับแล้วเราทำไปเพื่ออะไรแล้วพวกเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับในคำถามแรกที่ผมชวนคิดชวนคุยผมคิดว่ามันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องช่วยกันออกแบบวิชาชีพของพวกเราเองกระบวนการศึกษาของเรานะครับ
อาจจำเป็นจะต้องปรับปรุงวิธีการอบรมแบบแยกส่วนต่างๆหรือการมีหน่วยต่างๆที่มันซ้ำซ้อนกันมากขึ้นเนี่ยเราควรจะปรับเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับผมคิดว่าเราคงไม่ได้มุ่งหมายจะฟังเฉพาะพวกเราเองแต่เราอยากฟังสังคมเราอยากฟังคนที่พึ่งพิงนักกฎหมายว่าเขาคิดกับพวกเราอย่างไรนะครับผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วผมคิดว่ากระบวนการที่เราฟังความเห็นเยอะๆฟังความเห็นไปนานแล้วแล้วก็ประมวลแล้วก็สรุปและฟังความเห็นได้ให้ได้ข้อสรุปเพื่อการดำเนินการเนี่ยมันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีความเห็นต่างมันจะมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันความเห็นที่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือความเห็นใหม่ๆที่เราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้ที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพเรานะครับในการที่จะรับฟังความคิดเห็นรับฟังการใช้เหตุใช้ผลนะครับรับฟังข้อโต้แย้งและหาข้อสรุปร่วมกันเพราะฉะนั้นข้อสรุปสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นจะเป็นข้อสรุปที่ทุกคนพอใจทั้งหมดนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเป็นข้อสรุปที่เราเห็นร่วมกันอย่างน้อยแล้วเราก็ผลักให้มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เราคาดหวังครับนั่นผมคิดว่ามันเป็นคำถามแรกว่าเรากำลังจะทำอะไรกันนะครับคำถามที่สองที่อยากจะชวนคิดต่อว่าเราทำไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นนะครับผมคิดว่าในกลุ่มที่เราจะรับฟังความเห็นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆนักศึกษาหรือคนที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยหลายคนอาจจะบอกคิดว่ามันสายเกินไปไหมสำหรับพวกเราที่จะไม่ให้ความเห็นในเวลานี้เราอยู่ในกระบวนการเรียนรู้กระบวนการหล่อหลอมของวิชาชีพกฎหมายไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่สายครับเพราะว่ากระบวนการเรียนการสอนจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่หยุดอยู่กับที่คือไม่จบแค่เฉพาะ4ปีในมหาวิทยาลัยนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆผมอยู่ในแวดวงธุรกิจที่ก็เห็นความจำเป็นที่เราต้องมีการเทรนใหม่อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นศัพท์ที่เรามักจะเรียกว่า upskill reskill ที่มันเกิดขึ้นในสังคมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอาชีพของพวกเราเองก็คงหลีกเลี่ยงเรื่องต่างๆพวกนี้ไม่พ้นที่เราต้องมาปรับตัวแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาครับเราจะเห็นเรื่องคริปโตเราจะเห็นเรื่องดิจิตอลเคอร์เรนซีสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆซึ่งที่พูดกันหนามากนะครับสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงความคิดในทางกฎหมายไม่พ้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าคนรุ่นใหม่ๆก็เรียกร้องเรื่องการปฏิรูปเรื่องการเปลี่ยนแปลงเยอะขึ้นครับก็สิ่งเหล่านั้นก็สะท้อนให้เห็นว่าเราหลายๆคนนะครับต้องการความเปลี่ยนแปลงต้องการจะปรับปรุงเพราะฉะนั้นบทบาทนักกฎหมายเนี่ยจะสำคัญมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในฐานะที่เรามีส่วนในการออกแบบสังคมนะครับผมกำลังคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันที่เราทุกคนจะได้รับจากกระบวนการอันนี้นะครับอันที่3ผมคิดว่าคำตอบสุดท้ายว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะครับผมคิดว่าเรากำลังช่วยกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้กระบวนการจัดการแล้วก็ดูแลวิชาชีพของเราเองนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเรารอให้คนอื่นมาเปลี่ยนเราเนี่ยผมว่ามันอาจจะสายเกินไปนะครับเพราะวันนี้เรามาร่วมกันคิดร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นเพราะฉะนั้นความคิดของคนที่อยู่ในกระบวนการเรียนการสอนนะครับซึ่งจะมองไปข้างหน้าว่าอีก4ปีที่เราต้องจบไปนะครับหรือเราจะไปเรียนต่อเพื่อจะเป็นผู้พิพากษาอัยการนะครับมันมีอาชีพอะไรบ้างที่ต้องการทักษะต้องการการเตรียมพร้อมต้องการการเรียนรู้ในอนาคตผมคิดว่ามุมมองของน้องๆกลุ่มนี้จะเป็นข้อคิดเห็นที่สำคัญซึ่งเราอยากรับฟังและผมก็คิดว่ากระบวนการที่เราดำเนินการมา 3-4 ครั้งที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ประมวลข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ได้แล้วระดับนึงแต่เราก็จะฟังไปอีกนานๆฟังไปอีกเยอะๆฟังให้ได้มากที่สุดแล้วสุดท้ายผมคิดเราก็จะประมวลข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วมานำเสนอในรูปแบบที่จะได้ข้อสรุปแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับในชั้นนี้ผมคงไม่ลงไปในเรื่องรายละเอียดต่างๆมากเพราะเดี๋ยวท่านคณาจารย์หรือคณะอนุกรรมการท่านจะเป็นคนนำเสนอนะครับแนวคิดและเรื่องต่างๆพวกนี้อยู่แล้วแต่ขอตั้งประเด็นชวนคิดนะครับชวนคุยในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยเหตุผล 3-4 เรื่องที่ผมนำเสนอไปครับก็ขอบคุณครับและขออนุญาตอยู่ฟังนะครับแล้วก็อาจจะมีความเห็นในช่วงท้ายๆอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทวีลาภ ปิฏฐาภิรมย์ค่ะประเด็นที่ท่านตั้งทิ้งไว้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแนวทางสำหรับการที่เราจะมาสนทนากันภายหลังจากที่จะชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะได้รับฟังว่าสิ่งที่คณะอนุกรรมการได้หารือกันมาในช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ข้อสรุปในเชิงของปัญหาที่เกิดขึ้นจากมุมมองของคณะอนุกรรมการเนี่ยอย่างไรแล้วก็มีข้อเสนอเนี่ยอย่างไรนะคะมุมมองจริงๆแล้วเนี่ย
มุมมองของน้องๆนิสิตนักศึกษาน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าข้อทั้งปัญหาและข้อเสนอที่พวกเราได้ออกมาเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นจากกลุ่มที่เราเนี่ยซึ่งผ่านการศึกษาแล้วก็ทำงานมาแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะคะมองน้องๆที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษาตรงนี้อาจจะมองเห็นในอีกภาพหนึ่งแล้วก็จะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็จะส่งต่อออกไปนะคะเพราะฉะนั้นบางเรื่องอาจจะสามารถทำได้เลยนะคะในระยะสั้นสำหรับมีการแก้ไขปรับปรุงนะคะหลักสูตรที่มีอยู่ตอนนี้และในบางส่วนก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะงั้นตอนนี้เนี่ยก็จะขอเริ่มจากตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะขอนำเสนอเรื่องของตัวปัญหาที่เราพบนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการที่ต้องมาพิจารณาเรื่องของการปฏิรูปในครั้งนี้นะคะนะคะสำหรับปัญหาของการศึกษานิติศาสตร์เนี่ยนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีประมาณทั้ง7ข้อที่ปรากฏเนี่ยนะคะอันแรกเลยเนี่ยที่เรามองก็คือว่าตลอดระยะเวลาประมาณ100กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคงเริ่มจากตอนที่ตั้งใจที่จะผลิตกระบวนการทางการศึกษากฎหมายเนี่ยตั้งใจที่จะผลิตผู้พากษาออกไปเลยค่ะคือเป็นคนที่ใช้กฎหมายเลยเพราะว่าในนั่นคือระบบกฎหมายระบบศาลที่เป็นแบบใหม่ที่ของเราไม่ได้คุ้นเคยแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงขององค์กรต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นระยะทำให้เนี่ยสุดท้ายแล้วณปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ากระบวนการผลิตนักกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยมันมีความแยกส่วนมีหลายองค์กรที่จะเข้ามานะคะตั้งแต่มหาวิทยาลัยตั้งแต่สภาทนายความนะคะเนติบัณฑิตตยสภานะคะแต่ละแห่งเนี่ยมีบทบาทของตัวเองนะคะที่แยกแตกต่างกันออกไปไม่มีความชัดเจนในส่วนของบทบาทหน้าที่นะคะแต่ขณะเดียวกันพอแยกส่วนเนี่ยบางก็มีบางส่วนที่มันมีความทับซ้อนกันคือเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างกลับเข้าไปในลักษณะอย่างเดียวกันคือเน้นในเรื่องของเชิงของวิชาการในเรื่องของทฤษฎีนะคะในขณะที่ส่วนที่ถ้าเรามองเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยมันต้องแยกออกเป็น2ส่วนก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการกับส่วนที่เป็นในเรื่องของทางทักษะในเรื่องของภาคปฏิบัติในการที่จะใช้กฎหมายในลักษณะของวิชาชีพนะคะแต่เราก็จะเห็นค่ะว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยยังมีความแยกส่วนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะผลผลิตที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยนะคะเมื่อส่งออกไปแล้วบทบาทของมหาวิทยาลัยควรจะเน้นวิชาการแค่ไหนนะคะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยเมื่อเรียนกันไปแล้วนะคะมหาวิทยาลัยเราพอไปถึงขั้นเนวิชาของเนที่มีการสอบก็ยังเป็นวิชาในลักษณะอย่างเดียวกันกับที่มีการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะในขณะที่หลายๆประเทศที่ได้มีการศึกษามาก็จะพบว่ามีการแบ่งนะคะอย่างชัดเจนว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยควรจะเป็นในเรื่องของวิชาการบทบาทขององค์กรวิชาชีพที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเน้นไปในเรื่องของในเรื่องของในภาคปฏิบัติในเรื่องของการนำตัวกฎหมายไปใช้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรงเนี้ยก็จะทำให้เรายังเห็นมันก็จะสอดคล้องไปตั้งแต่เรื่องของเห็นไปถึงองค์กรในการกำกับกระบวนการผลิตต่างๆเนี่ยนะคะอย่างที่ได้นำเสนอหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ในคณะหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็ยังจะถูกกำกับนะคะซึ่งจะเห็นชัดมากๆเลยว่ามีถูกกำกับทั้งโดยกระทรวงนะคะในระดับของอุดมศึกษาว่าจะต้องมีจำนวนโครงสร้างหลักสูตรเท่าไหร่นะคะจำนวนโครงสร้างหลักสูตรที่จะต้องแบ่งออกเป็นวิชากฎหมายจำนวนมากในขณะที่บริบทของสังคมณเวลานี้มีคำถามว่ายังจำเป็นอยู่หรือไม่ที่จะต้องเรียนกฎหมายให้ทุกฉบับนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถที่จะออกแบบกฎหมายหลักสูตรได้เองหรือไม่นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนได้ทันต่อบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านไปในที่ผ่านมานี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่ายังไม่เคยที่จะมีการ
ได้นำเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาคุยกันเลยสักครั้งหนึ่งนะคะการรวมศูนย์ของการศึกษานิติศาสตร์เนี่ยถ้าเราจะเห็นก็จะมีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะคะจะมีเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในระหว่างในกรุงเทพกับในต่างจังหวัดนะคะที่มีความไม่เท่าเทียมกันอยู่มากการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆนะคะเราก็จะต้องเห็นว่าจะต้องมีการใช้บุคลากรทั้งในส่วนของอาจารย์นะคะที่จะแตกต่างกันอย่างค่อนข้างมากนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ายังเป็นปัญหาอยู่นะคะหลักสูตรของกต.หลักสูตรของกอ.ในการที่จะคัดเลือกของผู้เข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการนะคะกต.กอ.มีการกำหนดเกณฑ์นะคะในการที่จะเข้ามาจำกัดวิชารายวิชาต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะคะที่จะกำหนดว่ามหาวิทยาลัยนะคะจะต้องมีรายวิชาตามที่กอ.กต.กำหนดนะคะในขณะที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในเชิงวิชาการนะคะเราส่งอาจารย์ออกไปเรียนต่อในต่างประเทศมีอาจารย์ไปเรียนในสาขาวิชาที่จำเป็นในการให้เท่าทันต่อบริบทของโลกอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายอากาศกฎหมายอวกาศนะคะหรือในเรื่องของการในทางระหว่างประเทศต่างๆนะคะแต่ปรากฏว่าวิชาเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่ได้รับความสนใจในชั้นที่จะมีการพัฒนาเชิงวิชาการเนี่ยต่อยอดออกไปเพราะว่าความมุ่งเน้นของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาถูกจำกัดโดยตัวรายวิชาต่างๆที่กต.กอ.กำหนดเพื่อที่จะเข้าไปสู่ในการเป็นผู้พิพากษาการเป็นอัยการเท่านั้นนะคะซึ่งเหล่านี้โดยทางอ้อมถึงแม้ว่าจะไม่มีการกำหนดรายวิชาในทางอ้อมก็ในทางตรงก็ตามนะคะแต่ส่งผลในทางอ้อมที่จะกระทบต่อการจัดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะคะทิศทางของหลักสูตรที่คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะในการที่จะสร้างเสริมศักยภาพของน้องๆในการที่จะมีการแบ่งเรื่องของการพัฒนาซอฟต์สกิลพัฒนาความรู้พัฒนาความการที่จะเข้าไปมีบทบาทในเชิงวิชาชีพก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้นะคะก็คือจะเป็นประเด็นปัญหาที่นำมาสู่การปฏิรูปข้อเสนอในครั้งนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนะคะทำไมซึ่งก็เดี๋ยวอยากจะขอเรียนเชิญให้ท่านอาจารย์สุทธิชัยนะคะได้กรุณาช่วยนำเสนอข้อเสนอที่คณะกรรมการปฏิรูปคณะกรรมการอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะคะได้รวบรวมมาจากประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ได้นำมาสู่เป็นข้อเสนอของเราในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุทธิชัยค่ะครับท่านอาจารย์ปณินาครับสวัสดีท่านทวีราบนะครับแล้วก็ท่านกรรมการทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์ทุกคนนะครับผมว่าเวทีนี้ที่รับฟังความเห็นวันนี้ก็ด้านสำคัญนะครับนะฮะจากตัวผู้เรียนเองนะครับรวมถึงอาจจะเป็นผู้ที่สมัยการศึกษาไปแล้วด้วยนะครับในส่วนของผมนะครับก็จะมานำเสนอนะครับในส่วนรายละเอียดของข้อเสนอของอนุกรรมการว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับข้อเสนอนะครับการปฏิรูปนิติศาสตร์นะครับแห่งชาติของอนุกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาตินะครับเราก็ตั้งฐานมาจากประเด็นปัญหานะครับที่อาจารย์ปรินาได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยที่เราตั้งต้นจากหลักคิดอย่างนี้นะครับก็คือการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานะกับทางองค์กรวิชาชีพครับนะฮะดังนั้นในหลักการเบื้องต้นเนี่ยครับเราตั้งต้นนะครับจากการกำหนดบทบาทหน้าที่ตรงนี้ชัดเจนโดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเนี่ยครับ
รับผิดชอบการศึกษาในทางทฤษฎีในทางวิชาการนะฮะการพัฒนาทักษะทางสังคมหรือว่า soft skill นะครับทั้งในระดับปริญญาตรีแล้วก็ระดับบัณฑิตศึกษานะครับในขณะที่ในฝากฝั่งวิชาชีพเนี่ยนะครับเราเสนอให้มีกองหน่วยงานหรือแพลตฟอร์มขึ้นมาอีกอันนึงที่ชื่อว่าสภาวิทยาศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปนะครับโดยที่สภาวิทยาศาสตร์ชาตินะครับรับผิดชอบนะฮะการอบรมแล้วก็การทดสอบในการปฏิบัตินะครับรวมถึงการทดสอบเพื่อเป็นเนติบัณฑิตด้วยนะครับจากฐานตรงนี้ครับนะฮะของการแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะครับก็นำไปสู่ข้อเสนอในการปฏิรูปในข้ออื่นๆถัดไปนะครับโดยที่ในแง่ภาพรวมทั้งหมดนะฮะของการสร้างนักกฎหมายนะครับเราตั้งต้นนะครับจากการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะฮะทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับนักเรียนม.6นะฮะที่สนใจอยากจะประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายก็เข้าเรียนนะฮะในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนะครับโดยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับจะเน้นในส่วนของทฤษฎีแล้วก็วิชาการนะครับโดยสอนเน้นความรู้กฎหมายพื้นฐานนะครับที่ครอบคลุมทั้งกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาในมหาชนรวมถึงทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะครับในชั้นปริญญาตรีเนี่ยใช้เวลา 3-4 ปีนะครับตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดว่าในหลักสูตรระดับปริญญาตรีข้อเสนอเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้นำเรียนต่อไปนะครับหลังจากจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยนะครับก็แบ่งช่องทางนะฮะสำหรับนิติศาสตร์บัณฑิตออกเป็นสัก3ช่องทางครับสำหรับนิติศาสตร์บัณฑิตที่ต้องการเข้าสู่การทำงานเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาครัฐการเป็นหน่วยปกครองการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นนิติกรภาครัฐหรือทำงานในภาคเอกชนนะครับที่ไม่ใช่ทนายความนะฮะทำงานในภาครัฐที่ไม่ใช่อัยการผู้พิพากษานะครับกลุ่มนี้ครับที่ไม่ได้สนใจจะเป็นอัยการผู้พิพากษาหรือทนายความนะครับสามารถเข้าสู่อาชีพได้เลยนะครับสามารถเข้าสู่อาชีพได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรอย่างอื่นนะครับแล้วก็หลังจากเข้าสู่อาชีพแล้วในเรื่องของการพัฒนานะฮะต่อไปก็เป็นเรื่องของแต่ละองค์กรละนะครับว่าจะพัฒนาบุคลากรของตัวเองอย่างไรนะครับในขณะที่ในช่องทางที่2นะครับหลังจากจบปริญญาตรีนิติศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับก็คือสำหรับกลุ่มที่สนใจจะเป็นอัยการผู้พิพากษาทนายความนะกลุ่มนี้ก็จะต้องเข้าเรียนนะครับในชั้นเนติบัณฑิตเข้าศึกษาในชั้นเนติบัณฑิตนะครับซึ่งข้อเสนอของเราเนี่ยก็เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับการเรียนในชั้นเนติบัณฑิตนะครับพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะได้ว่ากันในรายละเอียดต่อไปนะครับกลุ่มนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครสอบผ่านเนติบัณฑิตได้นะฮะบาริสเตอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นระบบที่คล้ายๆกับอังกฤษเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับในการสอบอัยการผู้พิพากษาในขณะที่ใครที่อยากประกอบวิชาชีพทนายความนะครับถ้าเกิดว่าสอบได้เป็นเนติบัณฑิตแล้วเนี่ยนะครับข้อเสนอของเราก็คือกลุ่มนี้ก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นทนายความได้ทันทีนะผลที่ตามมาคือก็ไม่จำเป็นต้องมีการสอบตัวทนายอีกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าการเรียนในชั้นเนติบัณฑิตเนี่ยนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่สภาทนายความยังมีอยู่นะครับยังคงอยู่โดยที่สภาทนายความจะทำหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องการขึ้นทะเบียนแล้วเรื่องของการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพนะฮะมันญาติทนายความจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงการพัฒนาทนายความนะครับในขณะที่ช่องทางที่3ครับหลังจากจบปริญญาตรีก็คือการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยนะฮะโดยที่ไม่ถูกกำกับควบคุมจากทางกตหรือกอ.นะฮะนี่จะเป็นภาพรวมกว้างทีนี้ปัญหาสำคัญอันนึงที่เมื่อกี้ปรินาเอ่ยถึงตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือการขาดความเป็นเอกภาพนะฮะเนื่องจากมีหลายองค์กรมากนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการสร้างนักกฎหมายนะครับทางอนุกรรมการก็เลยเสนอว่าเราควรจะมีองค์กรหรือแพลตฟอร์มร่วมกันสักองค์นะฮะที่เราเรียกว่าสภานิติศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งตัวองค์กรตรงนี้เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่ในการกำหนดนะฮะทิศทางนะฮะการสร้างหรือการผลิตนักกฎหมายให้ไปเป็นแนวทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพนะครับสภานิติศึกษานี้ชื่ออาจจะซ้ำกับทางอนุกรรมการก็ไม่ใช่อนุกรรมการนะครับอนุกรรมการสภานิติศึกษาก็เป็นกรรมการชุดนี้ที่ทำข้อเสนอนะครับแต่ส่วนสภานิติศึกษาแห่งชาติจะเป็นใครอะไรยังไงนี่เป็นอีกเรื่องนึงนะครับอนุกรรมการชุดนี้ทำข้อเสนออะไรเสร็จก็หมดบทบาทหน้าที่ของตัวเองไปนะครับโดยที่ตัวสภานิติศึกษาเนี่ยครับจะแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับเราเสนอให้มีคณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งมีองค์ประกอบมาจากทั้งสายวิชาชีพสายวิชาการนะครับอัยการผู้พิพากษาทนายความคณะวิชาการผู้ทรงคุณวุฒินะฮะจากภายนอกนะครับเป็นคณะกรรมการสภานิติศึกษาแห่งชาตินะฮะที่ท
ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและก็บัณฑิตศึกษารวมถึงรับผิดชอบนะครับในการอบรมทั้งเนติบัณฑิตในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือคณะกรรมการสภาทนายความนะครับที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการประกอบวิชาชีพทนายความการขึ้นทะเบียนนะฮะจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับนี่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงซึ่งตัวคณะกรรมการสภาทนายความเนี่ยก็จะคือตัวแทนของทนายความนะครับที่มีหลักแล้วก็ต้องมาจากการเลือกคัดสรรกันนะฮะจากทนายความด้วยกันเองนะครับอันนี้จะเป็นตัวในเชิงโครงสร้างนะครับอยากให้มีองค์กรหรือหน่วยงานหรือแพลตฟอร์มอะไรร่วมกันสักอย่างนะที่กำหนดให้การศึกษานิติศาสตร์เป็นไปอย่างเอกภาพนะครับในส่วนโครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิสิตนักศึกษาวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับหลักการของเราเราสึกว่าในปัจจุบันเนี่ยการเรียนกฎหมายเรียนค่อนข้างเยอะนะครับเรียนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามองกลับไปดูมค.1ปัจจุบันเนี่ยครับนะฮะเราก็มีการกำหนดกลุ่มการเรียนไว้ใช่ไหมครับในมค.1 นะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าในแต่ละหลักสูตรเนี่ยเวลาจะกำหนดรายวิชาเพื่อเรียนเนี่ยครับเราก็จะไปดูแหละครับว่าเนติบัณฑิตสอนวิชาอะไรบ้างใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็เป็นความต้องการหลักของตัวนักศึกษาของตัวนิสิตด้วยนะครับมันก็เลยทำให้หลักสูตรนิติศาสตร์บ้านเราเนี่ยมันรูปร่างหน้าตามันไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะครับในส่วนข้อเสนอตรงนี้เราเลยเสนอหลักสำคัญ2-3ประการนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของการเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเนติบัณฑิตด้วยนะครับข้อเสนอส่วนนี้อันแรกก็คือเราเสนอว่าวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยควรจะเรียนเน้นเรื่องของซอฟต์สกิลที่ไม่ควรจะเกิน15หน่วยกิจนะครับรวมถึงอาจจะเรียนรายวิชาที่เชื่อมโยงกับกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยาหรือมนุษยศาสตร์อื่นๆนะครับแต่ว่าขอว่าไม่เกินสัก15หน่วยกิจนั่นจะมองว่ารายวิชาบางอย่างในส่วนศึกษาทั่วไปเนี่ยมันควรจะเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่จบม.ปลายแล้วนะครับส่วนก้อนที่2นะครับวิชาบังคับทางกฎหมายนะฮะเรากำหนดลิมิตขั้นสูงเอาไว้นะครับก็คือวิชาบังคับทางกฎหมายไม่ควรจะเกิน60หน่วยกิจโดยจะมีกลุ่มวิชาเนี่ย67กลุ่มตรงนี้ถ้าคือกลุ่มหลักทั่วไปแห่งกฎหมายนะครับพวกรายวิชาเนี่ยกับแพ่งหลักทั่วไปนิติปรัชญาประวัติศาสตร์กฎหมายและการใช้การตีความกฎหมายนะครับกลุ่มกฎหมายแพ่งนะครับนะฮะนี่ละเมิดตัวนะครับก็จะเป็นกลุ่มของกฎหมายแพ่งตรงนี้นะครับกลุ่มวิชากฎหมายอาญานะครับอาญาทั่วไปอาญาภาคความผิดนะฮะอาชญาวิทยาอะไรหรอกกลุ่มที่4กลุ่มกฎหมายมหาชนนะครับรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองนะครับกลุ่มที่5นะครับกลุ่มวิชาพาณิชย์นะครับซึ่งอาจจะต้องมาดูว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนเอกเทศสัญญาครบทุกอันก็ได้นะครับอาจจะที่ส่วนสำคัญรวมถึงกฎหมายในเชิงพาณิชย์ใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะฮะกลุ่มที่6นะฮะกฎหมายวิธีสมบัตินะครับทั้งกฎหมายวิแพ่งวิอาญานะวิธีในทางมหาชนครับแล้วกลุ่มสุดท้ายกฎหมายระหว่างประเทศนะครับกลุ่มตรงนี้แหละครับนะฮะ60หน่วยกิจเราล็อกไว้ไม่เกินนี้นะครับนะฮะเพื่อให้ตัวหลักสูตรเนี่ยนะกำหนดให้นักศึกษาได้เรียนวิชาที่จำเป็นครับสำหรับการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรีจริงๆนะครับส่วนกลุ่มที่เราพยายามจะเพิ่มคือกลุ่มวิชาเลือกทางกฎหมายครับเรากำหนดเอาไว้ไม่น้อยกว่า24หน่วยกิจแม้จะมากกว่า24ได้นะครับเพื่อให้ตัวผู้เรียนเนี่ยสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจของตัวเองรวมทั้งคณะหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถกำหนดรายวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญนะครับของคณะได้ด้วยนะครับตรงนี้ไม่น้อยกว่า24หน่วยกิจแล้วก็สุดท้ายจะเป็นส่วนวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิจนะครับหน่วยกิจรวมของหลักสูตรปริญญาตรีที่ทางอนุกรรมการเสนอก็จะอยู่ที่ขั้นต่ำไม่ขั้นหนึ่งนะครับไม่ต่ำกว่า105หน่วยกิจมากกว่านี้ได้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าจะเพิ่มก็จะไปเพิ่มในส่วนวิชาเลือกทางกฎหมายนะครับประเด็นสำคัญถัดมาครับที่เกี่ยวข้องกับตัวหลักสูตรปริญญาตรีนะครับที่เราเสนอก็คือการประเมินผลนะเราเสนอว่ามันควรจะมีการสอบ comprehensive เป็นแบบข้อเขียนนะครับขึ้นมานะครับโดยในการสอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีข้อสอบกฎหมายหลายข้อก็ได้นะครับอาจจะมี 2-3 ข้อแพ่งข้อหนึ่งอาญาข้อหนึ่งนะฮะมหาชนสักข้อหนึ่งแต่เป็นข้อสอบในเชิงบูรณาการนะฮะข้อสอบข้อหนึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทั้งครอบครัวมรดกละเมิดในข้อเดียวกันแล้วก็เชื่อมโยงกับกฎหมายที่พิจารณาความด้วยนะฮะเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กฎหมายอย่างบูรณาการซึ่งสอดคล้องกับการใช้กฎหมายในชีวิตจริงนะครับส่วนการสอบประเมินสิทธิ์นี่อาจจะสอบตอนก่อนจะจบหรือสูตรจะกำหนดมีการสอบประมาณทางอย่างเช่นจบปี2ก็สอบประเมินสิทธิ์สักทีนะอะไรอย่างนี้ก็อันนี้เป็นส่วนรายละเอียดนะครับในขณะที่การประเมินผลทางรายวิชาคงอยู่ได้นะครับก็ยังมีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาอยู่ที่เรียนเพียงแต่ว่า
รูปแบบการประมวลผลอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการสอบแบบเทรดดิชันแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นสอบ5ข้อ100คะแนนหรืออะไรทำนองนี้นะการประมวลผลจะมีได้หลากหลายเนื่องจากว่าตัวหลักสูตรเราต้องการเอาคำคือตัวสกิลด้านอื่นๆด้วยนะนอกเหนือจากสกิลในการปรับใช้กฎหมายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวการสอบแบบเดิมมันอาจจะวัดสกิลได้บางอย่างวัดทักษะได้บางอย่างแต่ว่าทักษะบางอย่างที่การเรียนการสอนกฎหมายจำเป็นต้องการนะครับอาจจะวัดไม่ได้ดังนั้นเราอยากให้การประเมินผลในรายวิชามีความหลากหลายมากขึ้นครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสนอโดยรวมนะครับของหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ครับส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของนิติบัณฑิตนะครับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ปรินาพูดตอนต้นนะครับเราอยากจะให้มหาวิทยาลัยนะครับเน้นทฤษฎีเน้นวิชาการใช่ไหมครับในขณะที่การเรียนในระดับถัดมาในระดับนิติบัณฑิตเราอยากจะเน้นเรื่องการฝึกปฏิบัติทีนี้ถ้าเราลองดูระบบการเรียนเนในปัจจุบันครับเราใช้ระบบสอบออกนะระบบสอบออกหมายความว่าคนที่เป็นนิติศาสตร์บัณฑิตจะมาสมัครเข้าเรียนเนกี่คนก็ได้สมัคร 20,000 คนก็เรียนได้นะแล้วก็เข้าอบรมใช่มั้ยครับนะแล้วก็ไปสอบก็อบรมแล้วก็ไปสอบใครสอบผ่านก็ได้เป็นเนติบัณฑิตในระบบแบบนี้นะครับที่รับคน 10,000 คน 20,000 คนแบบนี้เรามองว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะทางวิชาชีพในทางปฏิบัติได้นะครับทางอนุกรรมการก็เลยเสนอว่าเนติบัณฑิตเปลี่ยนระบบเป็นการใช้ระบบสอบเข้านะระบบสอบเข้าโดยแบ่งนะเนติบัณฑิตออกเป็น2ส่วนคือการอบรมภาคทฤษฎีนะครับการอบรมภาคทฤษฎีคนที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตมาทุกคนนะครับสามารถเข้ามาสมัครเรียนได้แล้วก็มีระยะเวลาอบรมสัก6เดือนนะสิ่งที่มาสอนก็จะไม่ได้สอนแยกเป็นรายวิชาแบบที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ฮะแต่สอนการเชื่อมโยงกฎหมายการบูรณาการกฎหมายเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงได้กฎหมายรวมถึงจะสอนเน้นในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกฎหมายวิธีพิจารณาความมากขึ้นให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับโดยที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับโดยที่การอบรมนี้ก็อาจจะอบรมอยู่ส่วนกลางในกรุงเทพนะหลังจากอบรม6เดือนแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้จะคล้ายๆแบบเดิมเลยนะครับก็คือทุกคนจบนิติศาสตร์มันหยิบมาสมัครได้เนาะพอจบการอบรมแล้วก็มาสอบโดยการสอบก็จะมีข้อสอบไม่ต้องมากมีข้อสอบ4ข้อนะครอบคลุมกฎหมาย4ด้านนะกฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์กฎหมายอาญากฎหมายมหาชนไม่ได้แยกเป็นรายวิชานะแบบเดิมโดยตัวข้อสอบก็จะเป็นเนื้อหาการบูรณาการเนื้อหากฎหมายเหมือนกับการสอบคอมพิวเตอร์4ก่อนจบมหาลัยแบบนั้นนะครับใครสอบผ่านถึงจะได้ไปต่ออันนี้คือระบบของการสอบเข้านะครับโดยที่สถาบันการศึกษาจะต้องกลับมาดูทรัพยากรของตัวเองนะครับว่าในการอบรมในภาคปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไปของการเรียนเนครับนะครับจะมีทรัพยากรที่จะดูแลคนให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเข้มข้นจริงจังได้สักเท่าไหร่สมมติอาจจะเป็น 1,000 คน 1,200 คนหรือ 1,500 คนนั้นคนที่อบรมภาคทฤษฎีส่วนแรกอาจจะสมัครมา 10,000 หรือ 20,000 ก็แล้วแต่แต่ว่าจะมีคนสอบผ่านจำนวนประมาณ 1,000 ถึง 1,200 หรือ 1,500 อันนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีกลุ่มคนที่ผ่านมาปันผลเนี่ยนะครับจะมาอบรมในภาคปฏิบัติซึ่งจะเป็นการอบรมที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคได้ไม่จำเป็นต้องอย่างเดียวนะฮะและการอบรมภาคปฏิบัติคือการเข้ามาฝึกปฏิบัติจริงๆระยะเวลาประมาณ1ปีนะฮะแล้วผู้ที่เข้าฝึกอบรมเนี่ยฮะจะไม่ได้ฝึกอบรมเฉพาะวิชาชีพแต่วิชาชีพหนึ่งแต่ว่าเขาจะมีสเตชันอยู่ 3-4 สเตชันที่สับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะไปอบรมเรียนรู้การทำงานของผู้พิพากษาเรียนรู้การทำงานของอัยการเรียนรู้การทำงานในความนะฮะ 3-4 สเตชันตรงนี้วนกันไปสเตชันละ 3-4 เดือนครับนะเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในภาคปฏิบัติหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็จะกลับมาสอบภาคปฏิบัติซึ่งจะมีทั้งข้อสอบข้อเขียนแล้วก็สอบปฏิบัตินะครับใครที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัตินี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นนิติบัณฑิตนะครับแล้วก็จะถือว่าเป็นคุณสมบัติในการสอบอัยการผู้พิพากษาและคุณสมบัติของการสอบนิติบัณฑิตได้ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นทนายความได้นะโดยไม่ต้องมีการสอบอีกแต่ว่าผมมองว่าตัวโครงสร้างการอบรมเนติบัณฑิตแบบนี้เนี่ยทำให้ตัวผู้เรียนสามารถฝึกทักษะทางปฏิบัติได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสนอเกี่ยวกับตัวเนติบัณฑิตนะครับถัดมาครับในส่วนของการพัฒนาในกฎหมายต่อไปนะครับเราเสนอว่าตัวใบอนุญาตว่าความนะครับควรจะมีอายุ 3-5 ปีการรีนิวมาต่อโดยจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขการต่อใบอนุญาตทนายความนะครับเช่นจำเป็นต้องเข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายใหม่ๆอันนี้อยู่ที่รายละเอียดที่กำหนดนะครับ
ตรงนี้เพื่อให้ทนายความเราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับมันเป็นระบบที่สิงคโปร์ใช้อยู่แบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นหลักสูตรอะไรแบบไหนอบรมหลักสูตรของใครแล้วจะผ่านได้หรือจะได้รับการยอมรับก็อยู่ที่ตัวสภาทนายความนะครับอาจจะเป็นกรณีที่สภาทนายความจัดเองก็ได้หรือสภาทนายความให้การรับรองหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้นะครับรวมทั้งเราเสนอว่าในการต่ออนุญาตว่าการอาจจะต้องมีการกำหนดเช่นชั่วโมงอบรมที่ทนายความไม่เข้าไปให้ความช่วยเหลือกฎหมายแบบให้เปล่ากับผู้ได้โอกาสเพราะเราก็เชื่อว่ามันจะทำให้การเข้าถึงความยุติธรรมมันเป็นไปได้มากขึ้นนะครับอันนี้ส่วนของทนายความนะครับในขณะที่นักกฎหมายในภาครัฐเราก็เสนอว่าการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของนักกฎหมายในภาครัฐเนี่ยก็ควรจะมีเงื่อนไขการเข้าสู่อบรมเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของทางกองพลนะฮะในขณะที่ทางศาลอัยการอะไรเราไม่ได้ไปแตะนี่ฮะนี่อยู่ที่ตัวองค์กรท่านเมื่อท่านจะพัฒนาตัวศาลตัวผู้ว่าศาลอัยการองค์กรของท่านต่างๆครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเราเสนอว่าเรายังคงให้ผู้ที่ทำการสอบคัดเลือกผู้พิพากษาอัยการยังคงเป็นกตกอเหมือนเดิมนะครับแต่เราเสนอว่าตัวกตกอเนี่ยไม่ควรจะมากำหนดรายละเอียดรายวิชาที่จะต้องเรียนเพื่อได้รับการได้รับความรู้โดยเฉพาะในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานะครับเราเสนอว่าถ้าผู้เรียนสำเร็จการศึกษาจากปริญญาโทแล้วที่ผ่านการรับรองจากสภานิติศึกษาแห่งชาติแล้วเนี่ยเขาก็ควรจะมีคุณสมบัติในการสอบได้นะตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาที่อาจารย์ปริญญาพูดตอนต้นนะครับว่าเราส่งอาจารย์ไปเรียนวิชาใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยครับนะแต่พอจะต้องมาเรียนในระดับความรู้สูงขึ้นในระดับการศึกษาแล้วมันไม่มีผู้เรียนแล้วไม่สามารถพัฒนาความรู้ลักษณะนี้ต่อไปได้ก็จะติดกับกฎเกณฑ์กตกอตรงนั้นนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของตัวข้อเสนอแล้วก็คิดว่าวันนี้อยากจะได้รับฟังความเห็นจากนิสิตนักศึกษาทุกคนนะครับซึ่งผมก็น่าสนใจมากสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปริณาครับคุณท่านอาจารย์สุทธิชัยค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์มุนินนะคะเดี๋ยวท่านจะได้มาเป็นมอดเนอเรเตอร์สำหรับการรับฟังความเห็นของนิสิตนักศึกษานะคะต่อข้อเสนอแล้วก็จริงๆอาจจะมีปัญหาในเรื่องอื่นๆด้วยที่น้องๆนิสิตนักศึกษาได้มองเห็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ได้นะคะจริงๆตัวเองก็อยากจะให้เวทีนี้เป็นตัวอย่างคือการดำเนินงานของเราครั้งนี้นะคะเป็นการรับฟังความเห็นที่เปิดกว้างของสเตคโฮลเดอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องเลยนี่ก็คือจะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของการที่จะพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของตัวหลักเกณฑ์ต่างๆที่มันต้องเกิดขึ้นจากการที่มีการหารือกันอย่างจริงจังนะคะก่อนที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายต่างๆนะคะก็เดี๋ยวขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มุนินนะคะท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบคุณท่านคณบดีปรินานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านคณบดีสุทธิชัยด้วยนะครับที่นำเสนอข้อสรุปนะครับของข้อเสนอปฏิรูปนะครับก็ขออนุญาตเรียนนิสิตนักศึกษาทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าจริงๆถ้าเกิดมันมีการปฏิรูปสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เราเสนอหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับหลักสูตรใหม่นะครับหรือโครงสร้างใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคงจะอาจจะไม่ได้ใช้สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นนี้นะครับคิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นนักศึกษาปริญญาตรีแต่ว่าหลายคนอาจจะไปเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกนะครับก็อาจจะไปได้รับประโยชน์จากข้อเสนอนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปในอนาคตนะครับนะก็จริงๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจระบบหรือว่าข้อเสนอนะครับของคณะอนุการชุดนี้อย่างเต็มที่นักนะครับอาจจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหานะครับของระบบการศึกษากฎหมายในปัจจุบันที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่นะครับคิดว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างหรือว่าอยากจะระบายหรือว่าอยากจะเสนอนะครับนะให้มันมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับในการปฏิรูปที่จะมาถึงเนี่ยก็ยินดีมากนะครับนะก็ทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับโดยการยกมือนะครับไอ้ปุ่มฝ่ามือนะครับที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอนะครับนะหรือว่าจะพิมพ์ลงไปในช่องแชทก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับนะให้อาจารย์ที่อยู่ในห้องนี้ทราบนะครับก็เชิญได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากแสดงความคิดเห็นนะครับยกมือได้เลยนะครับหรือว่าพิมพ์ก็ได้ครับสงสัยอาจารย์สุทธิชัยน้องๆกำลังเรียบเรียงคำถามกำลังคิดว่าจะตอบข้อสอบอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วอยากจะพูดอะไรพูดได้เลยนะครับจะบ่น
คืออย่างนี้เนื่องจากว่าหลายคนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานะครับนิสิตนักศึกษาก็อาจจะกังวลว่าเดี๋ยวอาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่ฟังอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกหรือเปล่าไม่มีนะครับก็จะบ่นก็ได้นะครับจะบอกไม่ชอบเลยที่เสนอมาเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระทำไมนะครับนะวิชาชีพการเข้าสู่วิชาชีพที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วสบายอยู่แล้วนะครับก็อ่านหนังสือไปเรื่อยๆแล้วก็สอบไปเรื่อยๆก็ดีนะครับค่าใช้จ่ายก็น้อยทำไมต้องกำหนดให้มีการไปอบรมปฏิบัติอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งสร้างภาระค่าใช้จ่ายหรือว่าทำให้เสียเวลาเพิ่มมากขึ้นอีกก็บ่นได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะยินดีมากเลยครับเชิญเลยนะครับถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะพูดนะครับก็กดปุ่มนะครับยกมือนะครับมีมาแล้วท่านหนึ่งค่ะโอเคครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินชัดเจนเลยครับเชิญครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมครับว่ามาจากที่ไหนนะครับเป็นนิสิตนักศึกษาระดับชั้นไหนนะครับผมจะเรียกว่าเป็นอดีตแล้วกันฮะอดีตนักศึกษาแล้วกันครับผมเชิญครับเชิญครับได้เลยชื่อปณิธานพุ่มบรรยางครับผมก็เคยเรียนที่มหาลัยเชียงใหม่ครับแล้วก็ปัจจุบันทำงานแล้วครับอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาครับเป็นนักกฎหมายของผู้ลี้ภัยทำงานร่วมกับผู้ลี้ภัยอย่างนี้ดีกว่าฮะก็ผมมี2อย่างอันนึงเป็นเค้าเรียกไงเป็นข้อปัญหาที่เจอในระหว่างเรียนละกันครับมีอันนึงเป็นข้อเสนอที่พอผมได้ฟังแล้วแบบเอ้ยมันมีอันนี้น่าจะแบบว่าไปช่วยเสริมการทำงานในเรื่องการศึกษากฎหมายได้ครับประเด็นแรกก่อนก็คือว่าผมคิดว่าตอนพอได้เริ่มทำงานแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตและทำงานในประเด็นที่มันอยู่แบบชายขอบของสังคมมากๆเราจะเจอปัญหาว่ากฎหมายที่มันมีอยู่ที่ว่ามันอยู่ในตัวของตำราเรียนในตัวของบทบัญญัติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ฟังก์ชันกับพื้นที่ที่เราทำงานอยู่อย่างเช่นของผู้ลี้ภัยจริงๆถ้าเกิดมาทำงานในพื้นที่เนี้ยจะเจอกันปัญหาภาษาการเข้าถึงยุติธรรมเยอะมากตั้งแต่การเดินทางอุปสรรคทางภาษาความคิดความเชื่อและระบบกฎหมายอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งเนี้ยครับมันไม่ถูกเรียนในระดับปริญญาอุดมศึกษาเลยเงี้ยถ้าเกิดอย่างมชมันจะมีแบบกระบวนวิชาบางอันที่แบบเฮ้ยได้ลองแบบไปค้นหาแต่ผมลองคิดถึงที่อื่นว่าเอ๊ะมันจะมีอย่างนี้ไหมแล้วผมคิดว่าของผมมันตอนช่วงประมาณปี3ปี4มันมีโอกาสได้ที่เราไปเรียนสาขาวิชาอื่นบ้างอย่างเช่นว่าไปเรียนสายมนุษยศาสตร์บ้างไปลงแบบเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะผมคิดว่าถ้าสมมติว่าตัวหลักสูตรวิชามันเปิดโอกาสให้เราไปเรียนสาขาวิชาอื่นในบางช่วงบางจังหวะหรือแม้กระทั่งในสาขาวิชาของเราเองมีบางวิชาที่เปิดโอกาสเช่นนิติปรัชญาหรือกฎหมายสังคมเนี่ยให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีวิธีปฏิบัติทางกฎหมายอื่นๆที่เขาใช้กันจริงๆในสังคมเนี่ยผมว่ามันเปิดไดอะล็อกมันเปิดแบบบทสนทนาแล้วเวลาตอนไปทำงานจริงอ่ะมันจะไม่เกิดเขาเจอช็อกอ่ะไม่เกิดอาการตกใจอ๋อนี่ไงชุดความเชื่อมันต่างเราเป็นวิธีคิดของคนในเมืองแต่วิธีคิดของผู้ลี้ภัยที่มีเรื่องศาสนาเรื่องการรวมกลุ่มแบบอีกแบบนึงเขาก็มีความคิดความเชื่อแบบนึงอะไรเงี้ยฮะมันจะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็มีบทสนทนาที่คุยกับเขาแล้วทำงานด้วยกันได้อันนี้ผมอาจจะก็คือเป็นประเด็นปัญหาที่เจอแล้วกันแล้วก็ถ้าข้อเสนอคือลองนึกถึงสาขาวิชาอื่นนะแล้วก็ชวนเนาะนักศึกษาปัจจุบันลองไปลงสาขาวิชาอื่นๆหรือคณะมีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่สำหรับนักศึกษาที่ไปลงวิชาอื่นนอกสาขาโดยเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์นี่สำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็จะทำให้เราใช้เขาเรียกไงเจอกฎหมายที่จริงแล้วมันดีขึ้นอ่ะเราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็รู้ข้อเสนออื่นๆที่ไม่ใช่ข้อเสนอทางแบบกฎหมายซะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะได้เห็นอย่างอื่นอันนี้ประเด็นที่1ครับประเด็นที่2พอผมได้ยินอาจารย์สุทธิชัยครับพูดถึงโปรโบโนก็ผมก็อยากจะบอกครับว่าทีเนี้ยเรื่องโปรโบโนจริงๆอ่ะมันสามารถทํางานกับภาคประชาสังคมได้ NGO ต่างๆนี่ครับเพราะว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เอายกตัวอย่างในที่แม่สอดกันครับมันจะมีองค์กรที่เขาทำงานให้กับกลุ่มคนเฉพาะครับอย่างเช่นว่ากลุ่มคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มคนที่เป็นผู้ลี้ภัยอะไรเงี้ยซึ่งเขามีความต้องการประเด็นกฎหมายเฉพาะแล้วมันขาดมากๆครับทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าในฐานะที่เป็นนักกฎหมายหรือคนเห็นหรือเป็นอะไรเขาเรียกมหาวิทยาลัยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่อ่ะลองพยายามแบบ explore ไปหาเขาเรียกไงแกปหรือคนที่เขายังเข้าถึงไม่ได้แล้วไปทำงานกับ NGO หรืออะไรเงี้ยจะเห็นว่าเขามีความต้องการโปรโมโนสูงมากคือเขาอาจจะสนใจประเด็นเทคนิคอย่างเช่นว่าถ้าเป็นประเด็นเรื่องเด็กเขาไปองค์กรด้านเด็กถ้าเป็นประเด็นเรื่องแรงงานครับใช่เขาอาจจะดูแลซัพพอร์ตเรื่องสวัสดิการอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาขาดเรื่องกฎหมายอ่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นตรงเนี้ยแล้วเราไปทำงานกับเขามันจะเกิดครับแล้วถ้าอย่างในที่แม่สอนเนี่ยมันเกิดกลุ่มทนายความกลุ่มนึงที่เขาท
เขาทำงานโปรโบโนในฟรีเลยเขาเรียกว่ากลุ่มทนายความแม่สอดเพื่อสิทธิมนุษยชนเงี้ยฮะมันก็เริ่มจากที่ว่ามีองค์กรหรือมีมหาลัยเข้าไปกระตุ้นในพื้นที่แล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบเห็นประโยชน์อะฟอร์มกลุ่มขึ้นมาแล้วการที่เขาฟอร์มกลุ่มเขาได้รับเครดิตจากมหาลัยหรือจากองค์กรในพื้นที่ด้วยพอเขาได้เครดิตเขาก็อยากจะทำต่อใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะดึงคนมาแบบเข้ามาทำงานเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะอุดช่องว่างของรัฐในของในพื้นที่นั้นๆด้วยอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราทำงานในประเด็นนี้แล้วมันก็บวกกับการไปรู้การศึกษากฎหมายในทางนึงเนาะคนเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันมีพื้นที่ตรงนี้มันมีประเด็นตรงนี้แล้วก็เขาก็สนใจเข้ามาผมคิดว่าการทำงานร่วมกับประชาสังคมมันน่าสนใจมากครับที่ลองเชิญลองเปิดบทสนทนาดูครับก็ขอฝากสองประเด็นนี้ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณคุณปณิธานมากนะครับก็เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดข้อเสนอปฏิรูปเนี่ยนะครับมันได้รับการ implement อย่างที่เราเสนอไปเนี่ยก็น่าจะทำให้มีนักศึกษาเนี่ยมีพื้นที่นะครับได้เรียนรู้นะครับศาสตร์อื่นๆมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์สุริชัยเสนอนะครับว่าถ้าเกิดสภาวิชาชีพรับลูกโดยเฉพาะสภาทนายความนะครับในขั้นต่ออายุใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเราทำเหมือนสิงคโปร์หรือเหมือนประเทศอื่นๆสหรัฐอเมริกาหรืออังกฤษที่เป็นข้อกำหนดที่จะต้องไปทำงานเพื่อผู้อื่นเป็นโปรโบโนเนี่ยก็น่าจะทำให้นักกฎหมายมีแรงจูงใจที่จะคิดถึงจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคิดถึงสังคมอยู่แล้วนะครับเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับว่านักกฎหมายหลายคนเนี่ยอยากจะช่วยสังคมแต่ว่าอาจจะไม่มีเวลางานยุ่งมากนะครับมันอาจจะต้องมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างอีกในการกระตุ้นให้เขานะครับได้ต้องไปทำอะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียนคุณมณิธันอย่างนี้ว่าจริงๆหลายมหาวิทยาลัยก็เล่าให้นักศึกษาฟังด้วยว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านอาจารย์ปรินาท่านอาจารย์สุทธิชัยท่านอาจารย์สมชายนะครับที่ธุรกิจบัณฑิตท่านอาจารย์เพชรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยมีไอเดียที่อยากจะทำกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับแต่มันยังทำยังไงให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเกิดความสนใจเพราะว่าเขาก็ยุ่งมากกับการที่ต้องมาเรียนวิชาบังคับเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่ธรรมศาสตร์เนี่ยไม่ได้เรียนเฉพาะวิชาบังคับนะครับแต่ต้องเรียนสัมมนาอีกนะครับก็คือเราติวให้เขามีสกิลในการฝึกเขียนตอบนะครับนะเพราะแล้วเนี่ยแต่ละวันของเขาเนี่ยก็จะหมดไปกับการเรียนผู้วิชาบังคับเนี่ยนะครับนะจะหาเวลาที่ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าไปเรียนรู้เรื่องที่ไม่ใช่กฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะครับต้องนับถือเรียกว่าความอดทนน่ะความใฝ่รู้ของนักศึกษาหลายคนที่พยายามจัดการเวลาให้ไปสามารถเรียนรู้สิ่งอื่นได้นะครับนะก็จะทำยังไงในเชิงโครงสร้างที่จะทำให้มันมีเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับที่มหาวิทยาลัยจะไปส่งเสริมให้นักศึกษาของเราเนี่ยทำในสิ่งที่คุณปณิธานได้เสนอนะครับแล้วก็คงจะเห็นตรงกันว่ามันมีความสำคัญที่ไม่แพ้กันนะครับเรียนเชิญท่านอื่นๆได้เลยนะครับเผื่อว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันในชั้นนี้นะครับหรือว่าอยากจะมีคอมเมนต์นะครับหรือคำถามอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับท่านคณะอนุกรรมการครับครับเชิญๆครับครับได้เลยใช่ไหมครับได้เลยครับครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับครับผมภาคภูมิเวียปลูกครับจริงๆไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้วนะครับแต่ก็เช่นเดียวกันกับคุณปณิธานนะครับเป็นอดีตนักศึกษาซึ่งผมก็สำเร็จการศึกษาแต่ธรรมศาสตร์นะครับทั้งในชั้นระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเลยนะครับขออนุญาตนำเรียนครับว่าในส่วนของผมเองเนี่ยขออนุญาตนำเสนอเป็น2 ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็อาจจะต้องพูดถึงหน้างานที่ตัวเองทำอยู่นะครับซึ่งก็ผมเนี่ยทำในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งก็ขอในส่วนแรกเลยนะครับว่าต้องบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เป็นดินแดนเมืองกว้างมากกว่านะครับว่าคนที่เรียนในสาขานิติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปที่อัยการผู้พิพากษาทนายความนะฮะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยในส่วนกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งโอเคว่าทำงานในส่วนนี้แล้วจะมี impact ค่อนข้างสูงกับสังคมนะครับกลับกลายเป็นกลุ่มวิชาชีพเป็นกลุ่มอาชีพที่นักศึกษากฎหมายในประเทศไทยไม่ค่อยรู้จักและในขณะเดียวกันคือพอวิชาชีพด้านนี้ในประเทศไทยไม่เป็นที่รู้จักก็ไม่เป็นที่สนใจแล้วการขับเคลื่อนอะไรต่างๆในส่วนนี้โดยเฉพาะองค์ความรู้นะครับไม่ได้มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวางเท่าที่ควรซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยมันเกิดผลกระทบเพราะเหตุว่า
นักศึกษากฎหมายที่เรียนจบไปแล้วอาจจะต้องไปทำงานทั้งในนิติกรภาครัฐหรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายเอกชนเนี่ยโดยเฉพาะเฟิร์มใหญ่ๆที่อาจจะต้องเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะมีความรู้ในเรื่องของการยกร่างกฎหมายรวมถึงกระบวนการนิติบัญญัตินะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยเราต้องบอกว่าเนื้อหาออกมาดีมากแต่ไปเจอกลไกในทางนิติบัญญัติทำให้เนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยตกหล่นไปรายทางอันนี้เป็นสิ่งที่นักกฎหมายเราไม่รู้ในเรื่องเทคนิคเหล่านี้รวมถึงกระบวนการยกร่างอีกเหมือนกันนะฮะตัวบทอีกเหมือนกันอันนี้อาจจะขออนุญาตปรารภในเรื่องหน้างานของตัวเองนะครับว่าถ้าหากว่ามีการพัฒนาตรงนี้ได้เข้าไปสู่ในหลักสูตรประจำหรือว่าแม้แต่กระทั่งหลักสูตรในระดับปริญญาโทหรือระดับบัณฑิตศึกษาอื่นๆเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้องค์ความรู้เหล่านี้มีการสั่งสมและมีการพัฒนามากขึ้นและกว้างขวางมากขึ้นนะครับทีนี้ขออนุญาตท่านอนุกรรมการทุกท่านนะครับกลับมาในส่วนที่2ซึ่งผมได้เกริ่นไว้ในตอนแรกว่าจะเป็นข้อเสนอของผมนะครับจะประกอบไปด้วยกัน4ข้อนะครับขออนุญาตในข้อแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นข้อเสนอที่สุดโต่งเกินไปหรือเปล่าสำหรับการเสนอในลักษณะนี้นะครับผมพอดีได้มีโอกาสได้ศึกษาการจัดระบบการศึกษานิติศาสตร์ในต่างประเทศพอสมควรโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพนะครับปรากฏว่าไปพบว่าสังคมนักกฎหมายในบางประเทศอย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดเขาค่อนข้างที่จะมีการสกรีนอย่างเกาหลีที่มีการปฏิรูปมาเมื่อประมาณปี2551นะครับค่อนข้างที่จะมีการจำกัดจำนวนของผู้ที่จะเข้าสู่การศึกษากฎหมายนะฮะตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคล้ายๆกับการศึกษาของแพทย์ก็คือที่มีสภาวิชาชีพแพทยสภาเนี่ยนะครับเป็นคนกำหนดจำนวนแล้วก็กระจายไปให้กับโรงเรียนแพทย์ต่างๆทั่วประเทศว่าแต่ละโรงเรียนแพทย์เนี่ยผลิตนักเรียนแพทย์ได้เท่าไหร่แล้วปีนึงเขามีจำนวนภาพรวมเท่าไหร่เป็นไปได้หรือไม่ครับว่าฝั่งกฎหมายเราเองเนี่ยถ้ามีสภานิติศึกษาแล้วเนี่ยเราคุมทั้งหมดเราก็จะให้ตัวเลขไปอย่างปีนึงประมาณ 6,000 อย่างเงี้ยแล้วกระจายไปทั่วประเทศว่าแต่ละมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่จบกฎหมายเนี่ยได้เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กับการเปิดคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศด้วยเอาส่วนตัวนะฮะอาจารย์คือผมเองเนี่ยมองว่าการเปิดคณะนิติศาสตร์นี่เปิดง่ายเกินเปิดง่ายจังเลยนะมีอาจารย์มีหนังสือมีห้องบรรยายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีห้องบรรยายก็ได้นะครับมีออนไลน์เนี่ยเปิดได้แล้วเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตได้แล้วมันดูง่ายเกินไปอ่ะนะฮะเดียวกันผมได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับFour Inns of Court ในอังกฤษที่มี4บ้านเนติบัณฑิตโอ้โหกว่าจะสอบเนได้มันยากเย็นเสือนแสนเข็ญมากน้ำตามันจะต้องไหลมาเป็นถังๆนะฮะก็เราจำกัดตรงนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็สกรีนกันตั้งแต่ในชั้นเริ่มเข้ารวมถึงการจำกัดจำนวนการผลิตนักกฎหมายด้วยก็จะทำให้โอเคการยกระดับวิชาชีพของเราอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับในส่วนที่สองครับการกำกับมาตรฐานวิชาชีพทางด้านกฎหมายตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์สุริชัยได้กล่าวไปนะครับว่าเรายังไม่เป็นเอกภาพเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยถ้าหากมีสภาวิชาชีพเดียวในการกำหนดนะครับคือสภานิติศึกษาเนี่ยหรืออาจจะชื่ออื่นก็ได้ในอนาคตนะครับแบ่งไปเลยว่าถ้าหากคุณเป็นสายกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินคดีในศาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนทนายความอัยการหรือผู้พิพากษาคุณมาทางนี้คุณมาทางเนติบัณฑิตสภานั่นหมายความว่าคุณถูกคอถูกบาร์เป็นบาริสเตอร์ปุ๊บเนี่ยคุณว่าความได้คุณสอบอัยการผู้พิพากษาได้คือคุณประกอบวิชาชีพในกระบวนการฝั่งศาลเนี่ยได้ทั้งหมดเลยมัน make sense เพราะว่าคุณต้องศึกษาคำพิพากษาอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันเราอาจจะมีอีกสภาหนึ่งที่ผมอาจจะตั้งชื่อสมมุติเล่นๆว่าสภาที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยนะครับแล้วเราดึงเลยครับเราดึงใบประกอบวิชาชีพหรือว่าใบอนุญาตต่างๆที่ฝั่งที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยจำเป็นจะต้องถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายศาลเด็กนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็นnotarial service attorney หลายๆอย่างครับรวมไปถึงพวกนักกฎหมายภาครัฐรวมไปถึงพวกที่ดินพวกการให้คำรับรองอะไรต่างๆรวมมาอยู่ในสภาวิชาชีพที่เป็นเรียกว่าที่สภาที่ปรึกษากฎหมายตรงนี้เนี่ยจะพอเป็นไปได้หรือไม่คือคุณแบ่งแยกสายไปเลยใครเก่งหน่อยหรือว่ามีเวลาเยอะหน่อยก็เรียนมาทั้งสองสายเลยทั้งสายเนทั้งสายที่ปรึกษากฎหมายเลยก็จะทำให้
ป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจได้ด้วยแล้วก็ว่าความได้ด้วยนะครับในส่วนที่4ครับก็อันนี้ผมว่าอาจจะต้องพูดแทนใจหลายๆท่านก็คือเรื่องของการปฏิรูประบบค่าตอบแทนของนักกฎหมายซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆผมพูดในส่วนตัวด้วยแล้วก็พูดในฐานะที่เป็นคนทำเพจทางกฎหมายอยู่เพจนึงด้วยนะครับก็มีคนที่ร่วมแลกเปลี่ยนอยู่บ่อยครั้งว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่าตอบแทนของนักกฎหมายเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำก้ำเกินกันมากจนเกินไปคือแก๊ปเนี่ยมีเยอะในขณะที่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูยังทางฝั่งสภาวิชาชีพนักการบัญชีหรือวิศวกรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะค่อนข้างที่จะมีเลเยอร์ของค่าตอบแทนที่พูดกันได้ว่าคุณอยู่แขนงนี้เช่นปิโตรเลียมคุณจะอยู่เรตติ้งประมาณนี้ในตั้งแต่เริ่มเข้าไปจนถึงการเติบโตถ้าคุณอยู่ในแผนกเคมีพันคุณอยู่ในแผนกโยธาคุณจะมาอยู่ประมาณนี้นักบัญชีเองก็เหมือนกันฮะถ้าคุณอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาในระดับโลกเนี่ยแล้วคุณทำหน้างานประมาณนี้คุณจะได้อยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณเป็นต้องเรียกว่าสำนักงานโลคอลเนี่ยมันก็จะมาอีกแนวนึงคือมันค่อนข้างที่จะมีอะไรที่เราเห็นพวกนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยของกฎหมายเนี่ยอย่าว่าแต่ทางภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเลยฮะภาครัฐเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เราเห็นว่าขอตัดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับท่านอาจารย์ค่อนข้างที่จะเกินเลยไปมากแล้วขออนุญาตว่าผมมี2ส่วนก็คือคอมเพลนในงานตัวเองนะครับแล้วก็2ก็คือข้อเสนอ4ข้อที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นก็จะขออนุญาตให้แบ่งเวลาให้ท่านอื่นด้วยนะครับของผมเท่านี้ครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณคุณภาคภูมินะครับครับมีอีกท่านนึงยกมือนะครับอยู่นะครับชื่อคุณรุจโรจน์หรือเปล่าครับผมขออภัยนะครับถ้าเกิดอ่านชื่อไม่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดพร้อมก็พูดได้เลยนะครับสวัสดีครับผมชื่อรุจนะครับก็คือจบ LLB จากจุฬาตอนปีที่แล้วครับแล้วตอนนี้เรียน LM อยู่ที่University of New South Wales ที่ซิดนีย์ครับก็คือจากที่ผม ผ่าน4ปีในจุฬามาแล้วก็ลองมาเรียนที่มันเป็น LM แบบอย่างเงี้ยครับผมก็จะมี culture shock ในแบบเรื่องของ lecturing style ด้วยอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เท่าที่เห็นชัดเลยก็คือ approach ในการเรียนของไทยครับจะเป็น approach เด็กทั้งเด็กเองอะไรเงี้ยจะเป็นการเน้นที่เกรดหรืออะไรเงี้ยด้วยความที่อาจารย์บางท่านหรือว่าผู้สอนบางท่านนะครับจะมี criteria ในการให้เกรดที่อาจจะคนอื่นนักที่นักศึกษาหรือว่านิสิตเองดีมว่าง่ายกว่าหรือว่าอะไรทำให้เด็กเองก็แห่ไปเรียนแบบอะไรอย่างนั้นกันมันก็ทำให้บางวิชาที่น่าสนใจอะไรเงี้ยครับอย่างที่ผมอยากเรียนอิเล็กทีฟหนึ่งตอนปีสี่ก็ต้องหมดไปเพราะว่าคนเรียนไม่พออะไรเงี้ยคือจริงๆผมมองว่าโอเคการให้เกรดหรือว่าแบบคราเทียในการแบบให้สกอร์ของอาจารย์อ่ะมันเป็นออโตโนมีของผู้สอนเหมือนกันแต่ว่าผมก็มองว่าถ้าทางแบบแฟคัลตี้เองหรือว่าอะไรที่เป็นต้นสังกัดเองครับมีแบบอะไรที่จะมาเรกูเลตมากกว่านี้มันก็จะทำใหapproach ในการเรียนของเด็กต่างไหมเพราะว่าต่อให้นักนิสิตหรือนักศึกษาเองอะอยากจะเรียนกับอาจารย์คนนี้จริงแต่ว่าคนรอบข้างไซโคหรือว่ามีtendency กันว่าจะไปเรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนนี้จะไปเรียนเซสชันนี้เพราะว่าเกรดมันง่ายกว่าก็คือเกรดมันไม่ได้สำคัญตัวชีวะขนาดนั้นแต่มันก็เป็นตัวชี้คอมมิตเมนต์ของนิสิตได้เลยมันทำให้บางครั้งเองครับถึงจะได้ A มาแต่ว่าความรู้จากวิชาหลายๆวิชาไม่ได้เลยแล้วพอผมมาเรียนที่ LM อันเนี้ยครับมันทำให้ approach การเรียนมันต่างไปเลยมันรู้สึกว่าเราอยากไปเรียนจริงๆอยากไปลงวิชานี้จริงๆแต่ว่าพอนึกย้อนกลับไปตอนเรียน LB อ่ะครับมันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นการเน้นที่เกรดมากเกินไปแล้วก็การเรียนการสอนส่วนมากที่เจอครับไม่ได้เป็น encourage ในด้านของcritical thinking เท่าไหร่ขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะเป็น LB ด้วยแต่ว่าคือมันจะเป็นเหมือน input อย่างเดียวเลยแล้วไม่ค่อยส่วนมากครับนักเรียนคนไทยที่เจอครับเขียน research ไม่ค่อยได้แล้วก็เขียน paper ไม่ค่อยได้อาจจะด้วยเพราะด้านภาษาด้วยแต่ว่า research skill มันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่คนไทยแบบขาดไปรวมถึงตัวผมด้วยซึ่งตอนนี้ก็แบบกำลังพยายามพัฒนาอยู่ตัวผมมองว่ามันเป็น lecture
เบสมากกันบางทีจะบอกว่าช่วงแบบมันอาจจะมีวิชาสัมมนาเหมือนกันหรือว่าอาจจะมีวิชาอิเล็กทีฟเหมือนกันแต่ว่าจุดแน่ครับมันต้องพัฒนาตั้งแต่ควรที่จะ nurture ควรที่จะ foster skill ตัวนี้มาตั้งแต่ตอนอาจจะเป็นแบบปี1หรือว่าปี2แล้วเพราะว่ามันก็สำคัญจริงๆคือไม่ได้หมายความว่าโอเคไม่ได้เพื่อแบบจะมาเรียนต่างประเทศเลยครับแต่เพราะว่ามันสำคัญจริงเพราะว่าองค์ความรู้ต่างๆมันไม่ได้อยู่แค่หนังสือในไทยหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็การ appoint แบบ reading list ต่างๆครับของไทยยังไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่จากมุมมองผมเหมือนกับว่าโอเคสำหรับคอร์สนี้นะนักเรียนหรือว่าคนที่ enroll คอร์สนี้ต้องไปอ่านเล่มนี้เล่มนี้แต่ว่าถ้าหลายๆคนที่เคยเรียนแนว M จะรู้เลยว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเขาจะ list มาเลยว่าโอเคอย่าง week นี้คุณไปอ่าน chapter 1 chapter 2มาแล้วจะได้มา discuss กันในห้องอาจจะเป็นเพราะว่าของไทยชั่วโมงเรียนมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยต่อวิชาแล้วก็แบบต่อเทอมอะครับมันจะอัดกันมากเพราะว่าอย่างเพื่อนผมที่เรียน JD ผมเรียนแนว M ส่วนเพื่อนผมที่เรียน JD ก็ลงเทอมละ2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถมีคือมันจะมีวิชามันจะมีเวลาที่คอนสามารถคอนทริบิวให้แต่วิชาแต่ละวิชาเพิ่มมากขึ้นนะครับมันก็ไม่ใช่แค่ตัวผู้เรียนเองที่แบบแอบสอบหรือว่าได้รับเบเนฟิตจากการเรียนนะแต่ว่าเขาก็จะคอนทริบิวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายผ่านทางรีเสิร์ชหรือว่างานเขียนของเขาด้วยครับอันนี้ที่เป็นจุดที่เป็น เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนของ Law School ในไทยแล้วก็ที่มาเรียน LM ที่นี่ครับครับขอบคุณคุณนุชมากนะครับก็จริงๆระบบการวัดผลเนี่ยซึ่งมันมีผลต่อการเลือกวิชาเป็นปัญหาโลกแตกของทุกคณะเลยนะครับทุกคณะนิสสารอย่าว่าแต่นิสสารเลยทุกสาขาวิชานะครับที่ธรรมศาสตร์เองที่คณะนิสสารมหาธรรมศาสตร์เองก็เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องหนึ่งในเจนด้าหลักที่เราต้องคุยกันเพื่อหาทางแก้นะครับแต่เราเจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับก็ขอบคุณที่สะท้อนเรื่องนี้นะครับผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องใหญ่ที่คณะอนุกรรมการสภานิสสารชาติชุดนี้ถ้ามีเวลาเราก็คงจะต้องลงไปดูเรื่องของวิธีการวัดผลในการเรียนปริญญาตรีด้วยนะครับเพื่อให้มันเกิดเอกภาพแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ผมก็เห็นด้วยเรื่องของ reading list นะครับคือจริงๆต้องบอกคือคงไม่ได้พูดแก้แทนอาจารย์นะแต่ว่าผมเชื่อว่ามีอาจารย์หลายท่านเนี่ยพยายามที่จะสอนแบบเรียกว่าส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยดีเบตหรืออ่านมาก่อนในห้องนะครับแต่ว่าถ้าทำการเรียนของบ้านเราเนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันคงจะเป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนมัธยมนะครับที่ส่งเสริมให้เราเนี่ยเหมือนกับเด็กเราก็อยากจะรับอะไรที่มันสำเร็จรูปอะนะครับอาจารย์ป้อนให้มีเดี๋ยวนี้ใครไม่ทำ PowerPoint slide เนี่ยนักศึกษาบ่นนะครับที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนักศึกษาบ่นเลยว่าอาจารย์คนนี้สอนไม่มี PowerPoint slide ไม่มีเอกสารประกอบนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นอะไรที่สำเร็จรูปนะครับแล้วก็มีความคาดหวังนักศึกษามีความคาดหวังว่าจะต้องมีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดให้ไปอ่านก่อนล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะน้อยคนที่จะอ่านจริงๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าก็แก้ร่วมกันระหว่างอาจารย์เองนักศึกษาด้วยนะครับอันนี้แลกเปลี่ยนกันว่าเราเองก็คิดหนักเหมือนกันผมเชื่อว่าอาจารย์หลายคนเนี่ยจบจากต่างประเทศแล้วก็มาจากระบบที่คล้ายๆที่คุณรุตเรียนอยู่นะครับก็คือว่าเราต้องอ่านเยอะมากเพื่อไปดิสคัสในห้องแล้วหลายท่านก็พยายามเอาระบบเดียวกันมาใช้แต่ว่ายังไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าส่วนนึงมันอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของระบบการศึกษาปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็คือว่านักเรียนเรียนเยอะอย่างที่คุณรุตบอกนะครับเรียนหลายวิชามากแล้วก็จริงๆแต่ละวิชาก็ต้องเรียนนานนะครับเรียน15สัปดาห์สัปดาห์ละ3ชั่วโมงเนี่ย45ชั่วโมงเนี่ยนะครับเรียนวิชาบังคับก็30กว่าวิชาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเรียกว่ารับมือกับแต่ละวิชาได้ง่ายที่สุดอะครับมันคงไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบมาแบบเต็มที่ในการอ่านล่วงหน้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยเค้าเรียนวิชาบังคับสักไม่ถึง10วิชาเองใช่มั้ยครับก็วิชาที่ลงก็ไม่เยอะมากอย่างที่คุณนุชก็บอกเองว่าเพื่อนที่เรียน JD เนี่ยก็เรียนไม่กี่วิชาพอเรียนไม่กี่วิชาเนี่ยผมเชื่อว่านักเรียนก็จะมีเวลาในการที่จะอ่านเองใช่ไหมครับศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือว่าไปทำเรื่องอย่างอื่นได้อย่างที่ต้องการนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อสังเกตซึ่งก็ตรงกับสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจนะครับเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าคณะอนุกรรมการหลายท่านก็ตระหนักนะครับแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขนะครับเรียนเชิญท่านอื่นเลยฮะสวัสดีค่ะได้ยินเชิญครับได้ยินชัดเจนครับเชิญนะครับเชิญเลยครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะหนูขอพูดในตัวแทนของนักศึกษาที่เรียนอยู่ตอนนี้แล้วกันนะครับเชิญครับเรื่องเกี่ยวกับการแล้วก็ปัญหาการจัดการหลักสูตรของนิติศาสตร์นะคะ
อย่างแบบว่าตอนปีหนึ่งที่หนูเข้ามาค่ะหนูก็ไม่ทราบว่าการเขียนวินิจฉัยที่ถูกต้องมันเขียนยังไงแล้วพอไปสอบจริงๆมันก็เราก็ไม่รู้ว่าแนวทางที่ถูกต้องมันเป็นยังไงจริงๆอะค่ะสุดท้ายก็มีนักศึกษาหลายคนที่ต้องไปหาความรู้ข้างนอกซึ่งตรงเนี้ยค่ะหนูอยากเสนอว่าอยากให้มีวิชาอาจจะเป็นวิชาเสรีให้แต่ละมหาวิทยาลัยอะค่ะเป็นการจัดวิชาให้มีการสอนเขียนวินิจฉัยที่ถูกต้องจริงๆอะค่ะซึ่งหนูมองว่าการเขียนวินิจฉัยที่ถูกต้องมันเป็นจุดที่สําคัญมากๆกับการเรียนกฎหมายอะค่ะเพราะว่ามันเป็นการที่นักกฎหมายจะสื่อสารให้กับคนที่ไม่รู้กฎหมายได้รู้ว่าจริงๆมันผิดยังไงประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของหนูมองว่าในมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยอะค่ะก็มีการจัดทําแบบนี้แต่ในทางกับการก็ยังมีอีกหลายๆมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้มีการจัดทำแบบนี้ค่ะหนูมองว่าเพื่อให้มันเป็นในทางเดียวกันนะคะทั้งที่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วค่ะหนูเลยอยากจะให้เพิ่มตรงจุดนี้เข้าไปด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับณัฐนิชาใช่ไหมครับครับก็น่าจะเป็นข้อเสนอว่าวิชาการใช้ภาษาในทางกฎหมายการเขียนตอบเนี่ยมันควรจะต้องเป็นวิชาที่คล้ายๆเป็นวิชาบังคับหรือวิชาพื้นฐานของนักศึกษากฎหมายในทุกๆคณะใช่ไหมครับนะก็เป็นข้อเสนอที่ดีนะครับก็เดี๋ยวคณะอนุกรรมการก็จะรับไว้นะครับท่านต่อไปนะครับคุณพิชยะนะครับเชิญนะครับครับผมก็กราบสวัสดีท่านคณะอนุกรรมการนะครับก็ผมชื่อพิชวิทาพิรมนะครับตอนนี้ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ชั้นปี4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมเป็นภาค LB ครับก็คือผมคิดว่าปัญหาใหญ่เนี่ยก็พวกพี่ๆหลายคนก็น่าพูดไปแล้วนะครับผมขออนุญาตพูดในส่วนที่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะแบบย่อยกันไหมหรือเปล่าแต่ว่านี่คือสิ่งที่ผมเจอมาระหว่างตอนที่ผมเรียนอยู่ตั้งแต่ตอนปี1นะครับก็คือเหมือนอย่างส่วนแรกก็คือจะเป็นแค่ผมมีครับรู้สึกว่าวิชาหลายๆตัวของมหาวิทยาลัยครับที่ทางปี1เนี่ยเขาต้องเรียนผมรู้สึกว่าแบบที่สุดแล้วมันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับนักศึกษามากขนาดนั้นอย่างเช่นวิชาที่อยู่100อ่ะครับคือวิชาหน้าที่พลเมืองที่ทางมหาลัยเนี่ยจะให้นักศึกษาเนี่ยไปเหมือนไปเลือกครับไปเลือกว่าจะไปทําเป็นโครงการพัฒนาชุมชนหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนซึ่งอย่างทางผมครับอย่างผมเองเนี่ยกลุ่มผมเนี่ยไปทําเรื่องของสถานพินิจซึ่งก็ผมคิดว่ามันก็เป็นการไปประสบการณ์ดีแต่ว่าทีนี้ทางกลุ่มอื่นเนี่ยก็เพื่อให้มันเขาเรียกว่าง่ายครับคือแบบไม่ต้องอะไรมากก็คือจะไปทำอย่างเช่นไปกวาดไปทาสีโรงเรียนหรือว่าจะไปเก็บขยะอะไรแบบนี้ซึ่งเหมือนผมจําได้ว่าไอ้วิชาเนี้ยก็คือมีมาหลายปีแล้วแล้วก็ทุกปีเนี่ยก็คือเหมือนกลายเป็นว่าทางนักศึกษาเนี่ยไปสร้างเขาเรียกว่าสร้างปัญหาสร้างสาระให้กับชุมชนให้กับโรงเรียนที่ไปเสียมากกว่าที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับทางนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าบางวิชาเนี่ยที่ทางหลักสูตรปริญญาตรีของนิสสากต้องเรียนเนี่ยผมคิดว่าแบบก็คือคิดว่าน่าจะดีกว่าจริงถ้าเกิดว่ามันควรจะกฎหมายจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าคำว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเวกไปหรือเปล่าแล้วก็ไอสิ่งที่นักศึกษาเรียนจริงเนี่ยผมคิดว่ามันพุ่งตรงก็คือมันไม่ค่อยได้อะไรครับแต่ว่าอาจจะเป็นตัวของคนเดียวก็ได้แต่ผมส่วนตัวคิดแบบนี้ครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะ personal มากๆแต่ว่าคืออย่างมีอาจารย์หลายคนนะครับผมคิดว่าที่คือท่านเนี่ยก็เขาเรียกว่าเชี่ยวชาญในหลายสาขากฎหมายทีนี้ก็กลายเป็นว่าท่านเนี่ยก็คือจะสอนหลายวิชามากๆคนเดียวเลยนะครับผมทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผมเจอก็คือว่าสมมุติว่าสอบกลางภาคเสร็จไปแล้วครับแต่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็คือเหมือนจะประกาศคะแนนมิดเทอมช้ามากๆครับผมและทีนี้เนี่ยพอใกล้จะไฟนอลเนี่ยก็คือนักศึกษาเนี่ยก็ยังไม่ทราบคะแนนมีแต่ของตัวเองก็เลยจะยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเราควรจะ drop หรือเปล่าหรือว่าควรจะเรียนต่อดีไหมทีนี้ชาผมอย่างล่าสุดที่ผมเจอก็คือจะเป็นวิชากฎหมายลิขสิทธิ์ที่จน
ปัจจุบันเนี่ยก็คือผมก็ยังไม่ทราบคะแนนมิดเทอมหรือไฟนอลทราบแต่เกรดก็คือเหมือนมีวันนึงกดเข้าไปดูในทะเบียนก็คืออ๋อเกรดออกแล้วแต่ว่าพอผมถามพี่ทะเบียนเขาบอกอ๋ออาจารย์ไม่ได้ส่งคะแนนให้พี่นะอาจารย์ส่งไปในทะเบียนผมก็เลยอ๋อโอเคครับผมทีนี้ก็เลยผมก็เลยอยากจะเสนอว่าแบบมันจะต้องมีการแก้ปัญหายังไงให้อาจารย์คนนึงอาจจะไม่ต้องสอนหลายวิชาเยอะเกินไปครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องของงบหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยสอนวิชาอาจจะไม่เกิน 4-5 วิชาอย่างเงี้ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่เด็กจะต้องมานั่งคิดว่าโอเคควรจะทำยังไงต่อดีกับวิชานี้ผมว่าน่าจะดีกว่าครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมพบเจอมาครับปัญหาแล้วก็สุดท้ายผมวันนี้ขอเพิ่มสั้นๆไม่มีแล้วผมก็คือเหมือนที่ผมไปอ่านของข้อเสนอนะครับก็คือผมเห็นด้วยกับเรื่องที่ว่าเหมือนเป็นเรื่องของท่านนายกมาครับในเรื่องของการที่ว่าโอเคคนเราเนี่ยเรียนนิสสัตว์จบไปแล้วนี่ก็คือจะต้องไปเป็นผู้พิพากษาไปเป็นอัยการไปมีตำแหน่งที่สูงส่งมีคนเคารพแต่ว่าทีนี้ก็คืออย่างที่ผมเรียน LB มาเนี่ยครับผมก็คือจะไม่ได้มุ่งไปทางนั้นจะมุ่งไปทางเป็นกฎหมายธุรกิจไปทำพวกคอร์ปอเรทพวกอะไรแบบนี้มากกว่าผมก็เลยคิดว่าแบบน่าจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการมาเขาเรียกว่าปรับ mindset ใหม่ให้กับคนที่สนใจในปัจจุบันว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอัยการที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดีได้แต่ว่านักกฎหมายที่ดีที่เก่งต่อสังคมก็คือนักกฎหมายที่ปรับตัวครับผมแล้วก็คอยรู้ท่าทางโลกผมคิดว่าสำหรับตัวของผมคิดว่าในเรื่องของสเตตัสอะไรอาจจะไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเป็นนักกฎหมายในแบบไหนมากกว่าอะไรนี้ครับผมก็สั้นๆก็มีแค่นี้ครับผมประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณพิษมากนะครับก็เรื่องวิชา Gen Ed วิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยก็คงจะตรงกับสิ่งที่คณะอนุกรรมการเสนอนะครับท่านอาจารย์สุริชัยได้นำเสนอไปว่าคณะอนุกรรมการก็คิดคล้ายๆกับพวกเรานะครับว่ามันน่าจะลดจำนวนหน่วยกิจลงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวิชาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับวิชาที่พวกเราได้เรียนแล้วในชั้นมัธยมหรือชั้นประถมนะครับนะอย่างวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราคงได้เรียนกันมาในชั้นมัธยมมากพอสมควรแล้วแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนที่ผ่านม.6 มาก็น่าจะมีจิตสำนึกนะครับเพื่อประเทศชาติเด็กเดี๋ยวนี้มีมากกว่าเดินด้วยซ้ำไปนะครับนะคิดถึงเรื่องใหญ่ๆเรื่องสังคมนะครับนะมากกว่าคนรุ่นก่อนๆด้วยซ้ำไปนะครับก็ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้คงไม่จำเป็นจะต้องสอนกันมากแล้วในมหาวิทยาลัยน่าจะไปสอนพวกวิชาอะไรนะฟินเทควิชาอะไรพวกนี้ใหม่ๆที่น่าสนใจมากกว่านะครับก็เห็นคล้ายๆกันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยบางเรื่องก็เป็นเรื่องทางแมเนจเมนต์นะครับก็รับทราบนะครับเพราะว่ามาจากธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับผู้บริหารธรรมศาสตร์ก็รับทราบแล้วก็จะการแก้ปัญหานะครับนะเรื่องผมคิดว่าเรื่อง law firm เรื่องไม่ได้เป็นผู้พิพากษาอัยการเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์สุริชัยน่าจะเสนอสักครู่นะครับว่าจริงๆมันจะมีแทร็กที่ถ้าไม่เป็นผู้พิพากษาอัยการหรือทนายความเนี่ยก็สามารถเมื่อจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปทํางานนะครับในสาขาที่ตัวเองต้องการได้อย่างเช่นไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับหรือว่าไปทํางานสายอื่นทางด้านบิสเนสเลยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าในแผนการเป็นรูปใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าหลักสูตรใหม่เนี่ยมันจะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถพัฒนาความสนใจนอกเหนือจากการเรียนกฎหมายโดยนิสสัตว์โดยแท้นะครับได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นใครที่อยากจะไปเรียนด้าน business management เนี่ยน่าจะมีพื้นที่มีเวลามากขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยนะครับที่จะไปหาความรู้อะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็สามารถไปต่อยอดได้เลยเมื่อจบปริญญาตรีแล้วนะครับโดยที่ไม่ใช่ว่าเวลาทั้งหมดเนี่ยต้องมาเรียนแต่กฎหมายโดยแท้ทั้งหมดนะครับมาเรียนวิชาบังคับไม่รู้กี่สิบวิชาอะไรพวกนี้นะครับเพราะผมเลยคิดว่าถึงแม้ไม่ไปทางสายผู้พิพากษาอัยการเนี่ยคนที่จบจากมหาวิทยาลัยจากคณะนิสสัตว์เนี่ยซึ่งน่าจะมีมาตรฐานใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยน่าจะสามารถไปต่อยอดในด้านที่ตัวเองถนัดได้นะครับก็ขอบคุณนะครับมีน้องท่านอื่นนะครับที่ยกมืออยู่เชิญท่านต่อไปได้เลยนะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนเลยครับเชิญครับสวัสดีครับท่านอนุกรรมการผมเฉลิมเกียรติสุขใหม่ตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับก็เมื่อกี้ผมก็คิดว่าจะพูดประเด็นที่ท่านมนินพูดไปเมื่อกี้พอดีครับว่า
ผมเห็นด้วยค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับในการลดในส่วนของหน่วยกิจของรายวิชาบังคับหรอครับเพราะผมค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีพาร์ทชั่นในส่วนทางแบบบังคับเท่าไหร่เพราะผมมองว่าแบบมันไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาแน่นขนาดนั้นแต่ผมค่อนข้างจะให้ความสัมพันธ์ไปความสำคัญไปในทางวิชาเลือกกฎหมายมากกว่าครับเพราะแบบผมเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญไปในทางแบบพวกด้านกฎหมายธุรกิจนะครับพวกแบบข้อมูลส่วนบุคคลพวกองค์กรบริษัทพวกธุรกรรมว่าด้วยกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ผมมองว่าในมหาวิทยาลัยของผมเนี่ยมันค่อนข้างจะจัดการเรียนการสอนค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับแต่เหมือนในรายวิชาเลือกมันไม่มีอาจารย์ที่แบบมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นโดยเฉพาะครับผมเลยมองว่าแบบถ้าตอนนี้ที่เราผ่านโควิดมาเนี่ยเราแบบก็ได้แบบบทเรียนหลายอย่างว่าแบบการเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องที่จะแบบต้องอยู่ในห้องเราสามารถเรียนออนไลน์ได้ผมจึงมีความคิดเห็นว่าแบบการเลือกวิชากฎหมายเนี่ยแบบมันจำเป็นอีกในเรื่องวิชาเรื่องที่เราจะต้องเรียนอยู่ในมหาลัยเราสามารถเรียนแบบร่วมกับคณะอื่นมหาวิทยาลัยอื่นได้ไหมที่แบบมีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วแบบสามารถประเมินวัดผลและส่งผลมาให้ทางมหาวิทยาลัยเพื่อแบบตอบโจทย์ความต้องการเด็กที่จะต้องการที่แบบไปทางวิชาชีพเลือกสายนั้นโดยเฉพาะครับผมมองว่าส่วนนี้ก็น่าจะเพิ่มเติมในเรื่องของวิชาเลือกที่แบบไม่จำเป็นต้องเรียนอยู่เลคเชอร์อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับสำหรับความคิดเห็นจริงๆก็จะเรียนว่าเรื่องที่2เนี่ยเรื่องที่2ก็เรียนว่าจริงๆมันก็มีพัฒนาการที่ดีในบางด้านนะครับนะที่เราอาจจะไม่ต้องรอเรื่องการปฏิรูปก็ได้น่าจะทำให้สิ่งที่ที่นักศึกษาพูดเมื่อสักครู่เป็นจริงได้ก็คือตอนนี้ทางอวก็มีเรื่องของการร่วมมือกันใน25สถาบันอุดมศึกษานะครับที่จะสามารถเปิดวิชาร่วมคือเปิดวิชาแล้วให้นักศึกษาต่างสถาบันเนี่ยไปเรียนนะครับร่วมกันได้นะครับโดยที่สามารถที่จะเรียกว่านับหน่วยกิจได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคจากตัวข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ภายในเพราะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่จุฬามีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับนะท่านคณบดีปรินาก็อาจจะอนุญาตให้นักศึกษาที่แม่ฟ้าหลวงหรือนักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยเรียนทางออนไลน์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทางที่ธรรมศาสตร์จะเปิดวิชาเลือกที่น่าสนใจสักวิชาหนึ่งก็อนุญาตให้ทางมอหรือว่ามชมาร่วมเรียนได้นะครับโดยที่กฎเกณฑ์เกี่ยวเรื่องของการเทียบโอนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคต่อไปนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าในระดับกระทรวงเนี่ยก็คงจะเปิดช่องแล้วนะครับก็เหลือเพียงแต่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละคณะนะครับก็จะมาคุยกันนะครับเพื่อดูว่ามีวิชาไหนที่จะเปิดร่วมกันได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ก่อนเลยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็แค่อัปเดตให้น้องๆน้องสาวฟังว่ามีความเป็นไปได้ว่าทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอเรื่องของการปฏิรูปนิสสารแห่งชาตินะครับนะก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็คงจะได้รับทราบจากสถาบันการศึกษาเร็วๆนี้นะครับเชิญท่านอื่นได้เลยนะครับไม่ทราบว่ามีน้องๆท่านอื่นๆที่อยากจะแสดงความคิดเห็นไหมครับฮัลโหลครับเชิญครับเชิญครับได้ยินครับชัดเจนครับชื่อนิติกรนะครับมาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทางภาคใต้คือเอาจริงๆตอนเรียนกฎหมายอ่ะอาจารย์ไม่ได้สอนไปถึงอุดมคติที่มันอยู่เบื้องหลังของกฎหมายเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเวลาจะเกิดกฎหมายอะไรขึ้นมาสักตัวนึงไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาถูกไหมครับแต่ว่ามันอาจจะมีแบบเหตุการณ์ทางการเมืองเหตุการณ์ทางสังคมหรือว่าข้อเถียงอะไรบางอย่างที่เป็นกระแสสำนึกของสังคมมันทำให้มันเกิดกฎหมายตัวนั้นขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมตินักศึกษาการที่นักศึกษาไม่ได้เรียนในส่วนเนี้ยมันจะทำให้นักศึกษายึดติดกับตัวบทมากจนเกินไปจนทำให้เขาคิดว่าเขามีอำนาจเขารู้ทุกอย่างเขาอะไรประมาณนี้ก็เลยจริงๆว่าภาพที่ผมอยากเห็นก็คือเห็นวิชาในช่วงปีหนึ่งหรือปีสองที่มันไปไกลกว่าวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายนิติปัจฉาหรือว่าสิทธิมนุษยชนคือให้เขาพอที่จะมองเห็นภาพการเคลื่อนที่ของสังคมว่าสังคมมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนประมาณนี้ครับขอบคุณนิติกรนะครับมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับน่าจะหมดแล้วใช่ไหมครับพอดีเมื่อกี้เห็นหยุดไปนะครับก็รับข้อเสนอไว้นะครับข้อสังเกตไว้นะครับสำหรับวิชาที่อาจจะพูดถึงวิชาที่ไม่ใช่วิชานิสสารโดยแท้นะครับ
นะแล้วก็เรื่องของรูปแบบของการสอนด้วยนะครับนะว่าเราจะสอนเน้นตัวบทกฎหมายอย่างเดียวนะครับตัวรูตัวกฎเกณฑ์นะครับหรือว่าเราควรจะต้องเน้นหนักเรื่องของสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะครับเรื่องสภาพแวดล้อมภายนอกในแง่ประวัติศาสตร์หรือปรัชญาต่างๆแทรกไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับเรียนเชิญน้องๆคนอื่นๆได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากแสดงความคิดเห็นนะครับสวัสดีค่ะครับเชิญนะครับเชิญได้เลยครับพูดได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดวงกมลทองคณารักษ์นะคะเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็หลังจากที่จบคณะนิติศาสตร์นะคะคือก็จะมองแบบมันจะได้ยินเสียงรอบข้างอะค่ะคือได้ยินสะท้อนเข้ามานะคะว่าเป็นมุมมองจากคนที่เรียนคณะอื่นนะคะเขาจะมองเหมือนกับว่านักกฎหมายหรือว่าคนที่เรียนนิติศาสตร์อะไรเงี้ยจะคบไม่ได้เป็นคนเคี้ยวหรือถ้าประกอบอาชีพแล้วเนี่ยถ้าคุยกับพวกนี้แล้วอ่ะจะตัวเองก็จะได้ประโยชน์อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เรียนนะคะเราอาจจะต้องแข่งขันไหมคะอาจารย์คือว่าข้อต้องทำข้อสอบให้ได้สมมติ5ข้อมีเวลาเท่าไหร่ต้องผ่านเท่านี้ต้องแข่งตลอดเวลาเงี้ยค่ะแม้จะทั้งจะทำประกอบอาชีพจบไปแล้วคุณก็จะต้องสอบเพื่อที่จะเป็นทนายความใช่ไหมคะสอบตัวทนายจะเรียนในก็ต้องสอบให้ได้แล้วชีวิตมันอยู่กับการแข่งขันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นบางทีแทนที่จะเราจะสนใจคนรอบข้างหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีเวลาต้องมานั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ชีวิตเหมือนกับว่าเป็นคนแปดแยกนะคะคือสังเกตเพื่อนบางคนนะคะเรียนเสร็จแล้วเขาก็จะต้องเตรียมสอบตลอดเวลาเลยไม่ได้สนใจคนอื่นเลยเงี้ยค่ะผมคิดว่าคือเราน่าจะมีการปรับหลักสูตรคือว่าเสริมจริยธรรมคุณธรรมอะค่ะให้นักศึกษาแล้วก็อยากจะให้เขาว่าเป็นคนปกตินะคะที่อยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่โดนสังคมมองว่าเออเธอจบนิสิตเธอคนเห็นแก่ตัวนะคนคบไม่ได้นะเป็นทนายความเนี่ยโอ้โหคบไม่ได้เลยคุยนี่ต้องระวังอะไรแบบเนี้ยค่ะคือสังคมคือส่วนใหญ่คนเขาก็จะมองว่าเอ้ยคนในอาชีพเนี้ยมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะถึงคิดว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันถึงอะไรที่เป็นสาเหตุอย่างนั้นคิดว่ามันอาจจะมาจากส่วนหนึ่งระบบการศึกษาที่ทำให้ต้องแข่งขันตลอดเวลาค่ะแล้วก็ทำให้นักศึกษาคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราอ่ะควรจะต้องเรียนเฉพาะวิชาที่ไปสอบเนนะไปสอบทนายไปทำอะไรได้อาจจะมองข้ามวิชาอื่นๆที่ว่าบางครั้งอ่ะบางวิชามันอาจจะไม่ได้ใช้สอบเนนะคะไม่ได้ใช้สอบแข่งขันแต่ว่าเป็นวิชาที่ทำให้เราอ่ะเข้ากับสังคมได้อะค่ะทำให้คุยกับคนคณะอื่นหรือคนที่เขาไม่ได้เรียนหนังสือคนที่อาชีพอื่นได้อะแล้วก็ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ากับสังคมอะค่ะคืออยากจะให้มีวิชาที่เสริมคุณธรรมจริยธรรมอันนี้แทรกเข้าไปด้วยนอกเหนือจากว่าเราจะต้องแข่งต้องสอบให้ได้ชนะอย่างเดียวนะคะอยากให้เป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแง่อาชีพไหนของกฎหมายใช่ไหมคะเป็นทนายความอัยการผู้พิพากษาทุกคนน่ะเป็นแบบที่ดีได้ทนายที่ดีเพื่อสังคมหรือว่าเป็นอัยการผู้พิพากษาที่ดีเป็นแบบอย่างต้นแบบของสังคมได้อยากจะให้แทรกตรงนี้เข้าไปในหลักสูตรของทุกหลักสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโทเอกหรือว่าจะเป็นการสอบทนายเนติบัณฑิตหรือว่าข้อสอบต่างๆค่ะให้เน้นตรงนี้พอเราการให้คะแนนหรือเกณฑ์วัดผลนะคะพอเราเซตตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บความคิดของนักศึกษาก็จะเปลี่ยนด้วยคือแทนที่จะวัดผลว่าต้องสอบตรงนี้นะถึงจะได้ถึงจะผ่านถ้าเรามีเกณฑ์ตรงนี้ว่าโอเคคุณจะต้องเป็นนักกฎหมายที่จิตใจดีงามมีคุณธรรมนะคะเราไม่เห็นแก่เงินเราไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียวให้คิดถึงสังคมบ้างให้เป็นคนดีคือถ้าจะมีตรงนี้เข้าไปเสริมในหลักสูตรของทุกๆหลักสูตรคิดว่าน่าจะดีมากค่ะแล้วก็จะได้ลดความรู้สึกที่แตกต่างที่ว่าคนในวงการอาชีพอื่นที่จะมองมากับนักกฎหมายตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากนะครับก็น่าจะตรงกันกับข้อเสนอของเรานะครับยังคิดว่าถ้าเกิดมันเรียนวิชาที่ต้องถูกบังคับให้เรียนน้อยลงแล้วก็นักศึกษาน่าจะมีเวลาได้ฝึกฝนในด้านอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับนะฮะขอบคุณนะครับเรียนเชิญท่านอื่นๆได้เลยนะครับท่านอนุกรรมการถ้าเกิดว่ามีอะไรจะเสริมนะครับสำหรับคำถามหรือมีข้อสังเกตนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับระหว่างที่รอคำถามนะครับ
อาจารย์สุทธิชัยมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับหรือท่านไหนมีอะไรจะเพิ่มเติมเชิญครับเชิญครับท่านอาจารย์ทวีลาภเปิดครับครับท่านจะถามครับพอดีเสียงสัญญาณไม่ดีไม่แน่ใจว่าเป็นที่ผมหรือว่าเป็นที่เสียงท่านอาจารย์สักครู่นะครับใกล้ไมค์นิดนึงได้ยินไหมครับสัญญาณมันไม่ค่อยดีครับท่านอาจารย์ครับมันก็เลยแบบไม่ได้ยินไม่ชัดเลยครับครับได้ยินชัดขึ้นไหมครับได้ยินเสียงไม่แตกแล้วครับแต่ว่ามันยังเสียงเบาอยู่นิดนึงครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียงหายครับอื่นก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูระบบเสียงแป๊บนึงได้ครับขอบคุณนะครับครับเชิญนะครับถ้าเกิดท่านไหนอยากแสดงความคิดเห็นระหว่างนี้นะครับเชิญได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีใครกังวลเรื่องการฝึกปฏิบัตินะครับเวลา1ปีเนี่ยสงสัยเขาอาจจะคิดว่ายังไงฉันคงจบเนไปก่อนแล้วนะครับเข้าไปทำงานแล้วนะครับคงไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับท่านอาจารย์ปรินามีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์สมชายเรียนเชิญนะครับระหว่างที่รอเชิญน้องๆได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่นี่คือฟังอยู่นะครับนะจะบ่นอะไรก็ได้ครับแล้วปัญหาปัจจุบันของที่สถาบันตัวเองหลักสูตรตัวเองก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับท่านอาจารย์ครับได้ยินเสียงยังไม่ค่อยชัดครับท่านอาจารย์ทวีลาภครับผมปิดภาพนะครับเผื่อจะดีขึ้นครับดีแล้วครับดีขึ้นแล้วครับใช่ครับครับผมขออนุญาตแชร์ข้อคิดเห็นแล้วกันครับผมคิดว่าฟังให้ข้อคิดเห็นมาจำนวนหนึ่งนี้ผมว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ดีนะครับผมเลยลองเสนอข้อคิดเห็นสำหรับพวกเราเพิ่มเติมแล้วเผื่อจะมีน้องๆช่วยกันคิดต่อนะครับผมคิดมันมีความจำเป็นอย่างมากในการที่เราจะต้องให้คนเรียนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับวิชาชีพอื่นๆครับผมคิดว่าน้องๆคนแรกที่ไปทำงานพื้นที่ชายขอบเนี่ยเสนอข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่าพอไปทำงานจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใกล้กับสิ่งที่เจอนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องทักษะสำคัญซึ่งเราจะต้องช่วยกันเพิ่มเติมก็ไปแน่นอนครับเราคงไม่สามารถจะสอนให้คนเรียนรู้ทุกอย่างได้หมดแต่ผมว่าวิธีที่จะไปแสวงหาว่าถ้ามีรู้เรื่องนี้ต้องทำอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นโจทย์สำหรับพวกเรานะครับผมคิดว่ามหาลัยในต่างประเทศเนี่ยสอนเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็คิดว่าประเด็นที่น้องอีกคนเสนอขึ้นมาบอกว่าพอไปเรียนต่างประเทศแล้วเนี่ยทักษะในเรื่องการวิจัยการทำรีเสิร์ชเนี่ยมีไม่พอนะครับผมก็รู้สึกอย่างนั้นตอนไปเรียนต่างประเทศเหมือนกันเพราะว่าพอได้รับโจทย์ที่ต้องไปทำวิจัยต้องไปเขียนบทความต่างๆเนี่ยความรู้สึกเบื้องว้างมันเกิดขึ้นผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นทักษะอันที่เราเพิ่มเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนโดยเฉพาะในชั้นปีครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายความเห็นที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากกับการออกแบบการเรียนรู้ในชั้นปริญญาตรีนะครับแต่ผมก็มีข้อคิดในเชิงระมัดระวังนิดนึงว่าผมก็ได้สัมผัสน้องๆหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่จบการศึกษาใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าพอจบนิติไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องใหม่เยอะไปหมดครับไม่ว่าขณะนี้ในภาคธุรกิจเราคุยกันเรื่องหมายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับท่านอาจารย์ครับเสียงมันหายไปแล้วครับครับระหว่างที่รอ
านอาจารย์ทวีลาภนะครับก็เห็นด้วยนะครับผมเข้าใจว่าน้องๆส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็จะเห็นตรงกันนะครับว่าอยากให้มหาวิทยาลัยหลักสูตรเนี่ยนะครับมีพื้นที่ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆด้วยหรือว่าเลือกในวิชาที่ชอบนะครับวิชากฎหมายที่ตัวเองสนใจนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดตัวโครงสร้างหลักสูตรมันกระชับขึ้นนะครับมันมีพื้นที่ให้นักศึกษาไปพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆก็น่าจะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเรียกมีความได้เติมเต็มนะครับในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะในด้านอื่นๆที่จำเป็นด้วยสำหรับการทำงานซึ่งคงอาจจะไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวนะครับระหว่างนี้เนี่ยจริงๆใน Q&A มีข้อเสนอนะครับที่น่าสนใจมากนะครับจากผู้ที่เข้าร่วมท่านหนึ่งนะครับบอกว่าควรจะมีการปรับปรุงวิธีการสอนไหมครับเช่นการสอนเนื้อหาของกฎหมายนะครับให้ทำโดยอาจารย์เก่งๆเพียงท่านเดียวแล้วปรับเป็นการสอนแบบสนทนาแสดงความคิดเห็นวิเคราะห์โดยอาจารย์ท่านอื่นๆอาจจะทำให้นักศึกษาได้คิดได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ลึกซึ้งในวิชานั้นมากขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่ากำลังเสนอว่าให้อาจารย์ที่สอนเก่งเนี่ยสอนคนเดียวเลยเวลาสอนนะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นๆก็มาดิสคัสกันอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนน้องๆนักศึกษาจริงๆว่าผู้บริหารที่อยู่ที่นี่ก็ตระหนักดีนะครับว่าในการจัดการเรื่องการเรียนการสอนก็อาจจะเป็นความท้าทายอีกเรื่องนึงซึ่งก็ต้องเป็นการปรึกษาหารือกันนะครับในหมู่อาจารย์ว่าจะจัดการเรียนการสอนยังไงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนใหญ่การบริหารงานก็จะไม่ใช่เรื่องของการที่ผู้บริหารไปกำหนดเลยว่าคนนี้ต้องสอนวิชานี้วิชานี้สอนแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ปรึกษาหารือกันนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของความสมัครใจด้วยของอาจารย์นะครับความเห็นพ้องต้องการอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ข้อเสนอก็ขอบคุณนะครับเราก็รับไว้นะครับพิจารณานะครับเชิญท่านอาจารย์ทวีลาภครับไม่ทราบว่าเข้ามาได้ยังครับท่านอาจารย์สุทธิชัยท่านอาจารย์ปรีนามีอะไรจะเสริมไหมครับท่านอาจารย์ณัฐมนเชิญนะครับลูกศิษย์น่าจะไม่กล้าบ่นมากนะเพราะว่าอาจารย์นั่งฟังอยู่กลัวอาจารย์จำได้ส่วนใหญ่คนที่แสดงความคิดเห็นคือคนที่เรียกว่าจบไปแล้วนะครับหรือกำลังจะจบไปนะครับไม่ต้องกลัวมากครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับเชิญได้เลยครับก็เพิ่มเติมนะครับเพิ่งจบหมาดๆนะคะยังคิดถึงมหาลัยอะค่ะคิดว่าถ้าสมมติว่าอยากจะลงเรียนเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้มหาลัยเนี่ยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าหรือว่าลงทะเบียนได้ในราคาถูกในบางวิชาที่อยากเรียนได้ไหมคะครับก็ตอนนี้ในมหาวิทยาลัยมีนโยบายแบบนั้นแล้วครับนะก็เรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะเน้นเป็นการเรียนออนไลน์อย่างงี้นะครับก็คือเข้ามาเรียนได้เมื่อสะดวกก็มีการอัดเทปอะไรต่างๆไว้นะครับขอบคุณสำหรับข้อสังเกตนะครับผมขออนุญาตเชิญคุณเพียงพนอบุญกล่ำนะครับซึ่งเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับเรียนเชิญพี่แมวเลยนะครับเรียนเชิญครับค่ะก็ขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วก็สวัสดีท่านกรรมการแล้วก็น้องๆ นะคะต้องบอกว่าดีใจมากเลยที่เห็นน้องๆนิสิตนักศึกษารวมทั้งน้องๆที่จบไปแล้วเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ความเห็นแบบแอคทีฟนะคะก็ขออนุญาตพูดในฐานะของคนที่เรียกว่าผ่านทั้งลอว์เฟิร์มแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นนะคะจริงๆคอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์ที่ให้เมื่อเช้าก็มี2ประเด็นนะคะคิดว่าน้องๆในห้องนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เราคงบอกได้ว่าเขามีโอกาสที่จะไปกระจายอยู่ในอาชีพต่างๆเพราะว่าที่ผ่านมาเฮียริ่งเราอาจจะเจาะนะคะเป็นคณะเป็นอาจารย์สอนกฎหมายบ้างเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการแต่น้องในห้องนี้อาจจะไปอยู่ในทุกอาชีพนะคะคอมเมนต์หรือว่าส่วนที่จะให้เนี่ยที่หลุดมาจากเมื่อเช้าเนี่ยก็จะยกตัวอย่างอยู่2เรื่องนะคะข้อแรกเนี่ยมันคือเรื่องคุณภาพนะคะเรื่องคุณภาพในเชิงของความคิดนะคะก็ขอยกตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นก็คือมันมีคดีหนึ่งนะคะจริงๆเริ่มต้นมาจากอนุญาโตตุลาการละแล้วก็
็มีการยื่นขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดนะคะก็จบไปไม่เป็นไรแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือศาลก็ยื่นเหมือนเดิมอันนั้นข้อแรกก็คือใช้เวลานานมากจนในที่สุดเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยจะเท่ากับตัวค่าเสียหายเลยนะคะซึ่งมันก็เป็นคำถามเหมือนกันเรามักจะพูดว่าjustice delay is justice denied ใช่ไหมคะซึ่งเรามักจะนึกถึงในเชิงของอาญาแต่จะบอกว่าแม้กระทั่งในเรื่องแพ่งเนี่ยมันก็มีเหมือนกันหรือหลายคำพิพากษาที่เราเห็นค่ะก็คือว่าศาลไม่สามารถบอกได้หรอว่าเรื่องนี้ศาลไม่รับทำไมศาลต้องใช้เวลา5ปีนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำหรับน้องๆที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตนะคะแต่ว่าส่วนที่พี่คิดว่าจะเป็นคอมเมนต์จากเคสเดียวกันเนี่ยก็คือในตัวคำพิพากษาศาลเองเนี่ยที่มีการกำหนดค่าเสียหายเนี่ยหรืออนุญาโตนะคะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยปรากฏว่าไม่มีความเข้าใจประเด็นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายค่าจ้างตามสัญญารับเหมานะคะไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีเพราะฉะนั้นพอออกมาเป็นคำพิพากษาเนี่ยมันก็เพี้ยนนะมันเพี้ยนชนิดที่คนที่ต้องจ่ายเงินเนี่ยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงในสุดก็ไปหาสรรพากรว่ายังไงดีสรรพากรก็มาแบบนึงนะคะคำพิพากษามาแบบนึงปรากฏความซับซ้อนมามากกว่านั้นอีกก็คือว่าทางฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยเขาอยู่ในกระบวนการล้มละลายทางจปท.เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็มาอีกแบบนึงแล้วเราก็พยายามจะเชื่อมโยงว่าทุกคนช่วยมาคุยกันหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันคือข้อกฎหมายแล้วก็3หน่วยงานที่กำลังพูดถึงเนี่ยคือนักกฎหมายทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าทำไมเราถึงควรจะต้องปฏิรูปให้คนเรียนเนี่ยมีความรู้ในศาสตร์อื่นจะเป็นศาสตร์การเงินบัญชีหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยก็รู้เพียงพอที่จะรู้ว่าถ้าตัวเองไม่เข้าใจเนี่ยควรจะต้องเช็คนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอมเมนต์ที่น้องๆหลายท่านได้พูดแล้วก็ตัวเองก็ได้เห็นในการทำงานก็แล้วกันนะคะก็คือว่าเรายังค่อนข้างขาด critical thinking อะค่ะก็คือความคิดในเชิงของการวิเคราะห์นะคะซึ่งก็คงเป็นที่มาว่าไม่ปฏิรูปก็คงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องฝึกการตั้งคำถามนะคะฝึกการคิดในเชิงของการดีเบตซึ่งพอเราบอกว่าฝึกการคิดในเชิงการดีเบตอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าสกิลทักษะที่จำเป็นในการทำงานสองสามเรื่องก็คือทักษะในการคอมมูนิเคทอะค่ะในการสื่อสารเพราะว่าเราจะต้องลีดคนอยู่ตลอดเวลาต้องสื่อสารแล้วก็คนก็จะชอบบ่นว่านักกฎหมายพูดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็บางทีก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เจ้าตัวคนพูดที่โค้ดคำกฎหมายมาเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าว่ามันคืออะไรนะคะก็คงจะเป็นสองสามมุมมองนะคะจะฝากสำหรับน้องๆก็แล้วกันนะคะซึ่งอาจจะไปกระจายอยู่ในอาชีพต่างๆเนี่ยในทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะมีคนที่ได้รับผลกระทบเสมอนะคะถ้าเราเป็นคนที่ต้องไปตัดสินชีวิตคนอื่นตัดสินเรื่องค่าเสียหายเรื่องอะไรก็อาจจะเป็นผู้พิพากษาใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ทำเรื่องแบบอัยการหรือเราเป็นคนที่ไปกระทบสิทธิเสรีภาพคนอื่นไม่ว่าจะไปเป็นนักกฎหมายในสตง.ปปช.หรือว่าองค์กรอิสระหลายๆส่วนเนี่ยทุกการกระทำของเราเนี่ยมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ศึกษานิติศาสตร์แบบเข้าใจมันจริงๆแล้วก็เข้าใจหลักในเรื่องของ equity นะคะในเรื่องความเป็นธรรมค่ะก็พี่มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณพี่แมวมากนะครับที่แชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อคิดนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คงจะเห็นคล้ายๆกันนะครับความสำคัญของการที่ต้องรู้ในเรื่องอื่นๆด้วยที่ไม่ใช่กฎหมายโดยแท้นะครับแล้วก็พวก soft skill ทั้งหลายนะครับเรื่องทักษะการสื่อสารนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ทวีลาภกลับมาแล้วนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ต่อได้เลยนะครับเมื่อกี้หายไปช่วงท้ายนะครับผมคิดว่ามีประเด็นอันนึงฟังเสนอขึ้นมาเป็นท่านหนึ่งทำในฝั่งนิติบัญญัติครับเสียงท่านอาจารย์ทวีลาภจะเบานิดนึงครับท่านอาจารย์จะเร่งเสียงขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมครับผมพูดใกล้ไมโครโฟนขึ้นครับครับดีครับดีขึ้นครับน้องคนหนึ่งซึ่งพูดถึงบอกว่าในการทำงานในฝั่งนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายต่างๆนี่จะเป็น area อันนึงซึ่ง
ยังขาดอยู่นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งทางพวกเราเองก็น่าจะคิดเรื่องพวกนี้ว่าเราจะออกแบบนักกฎหมายของเราเนี่ยไปทำงานในภาคส่วนนั้นได้ยังไงบ้างนะครับผมว่าความสามารถในการคอมเมนต์กฎหมายความสามารถในการให้ความเห็นแล้วก็เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่นๆเนี่ยผมว่าเป็นอินพุตสำคัญที่เราอาจจะมาต้องคิดเรื่องพวกนี้ในกระบวนการสร้างนักกฎหมายของเราเช่นกันครับแล้วก็ประเด็นเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนท้ายอยู่ว่าอนาคตมันคงจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษากฎหมายหรือโรงเรียนสอนกฎหมายเนี่ยมันคงตอบโจทย์นั้นไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราวางพื้นฐานของพวกเราไว้ให้สามารถเข้าใจสังคมได้สร้างวิธีคิดได้อย่างที่หลายๆท่านเนี่ยผมว่านั่นน่าจะเป็นเป้าหมายของการออกแบบและการปฏิรูปครั้งนี้ครับก็ขออนุญาตให้ความเห็นเพิ่มเติมเท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกับความเห็นต่างๆที่ได้รับมาก็เปิดโลกให้พวกเราเช่นกันครับขอบคุณครับขอบพระคุณนะครับครับเรียนเชิญท่านอื่นๆได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่มีความเห็นนะครับน่าจะวิพากษ์นะครับตัวข้อเสนอก็ได้นะครับหรือว่าจะสะท้อนปัญหาที่ประสบอยู่ในหลักสูตรปัจจุบันก็ได้นะครับหรือว่าเป็นประสบการณ์การทำงานของท่านที่จบไปแล้วก็ได้ครับนะฮะเรียนเชิญนะครับถ้าน้องๆ อาจจะไม่บางท่านอาจจะไม่อยากจะพูดหรือว่าไม่อยากจะเขียนในที่นี้นะครับก็อาจจะไปกรอกในแบบฟอร์มนะครับออนไลน์ได้นะครับมันจะเป็นแบบสอบถามที่ให้ตอบอยู่หลายข้อเหมือนกันแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นได้นะครับก็ถ้าเกิดแสดงความคิดเห็นได้ก็จะเป็นประโยชน์กับการทำงานของคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วยนะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์สุทธิชัยหรือท่านอาจารย์ปรีดามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับระหว่างที่รอน้องๆทำใจที่จะพูดออกมาต้องรวบรวมความกล้าหน่อยน้องๆต้องรวบรวมความกล้าหน่อยครับจริงๆเท่าที่ฟังมามีข้อเสนอก็จะเป็นคุณภาคภูมิใช่ไหมครับน่าจะน่าจะข้างพอสมควรเลยนะครับก็คือเรื่องของการจำกัดจำนวนผู้เรียนนะครับซึ่งจริงๆก็มีเหตุผลนะครับแล้วผมคิดว่าอาจจะคืออย่างกรณีเกาหลีอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเมื่อสัก10ปีที่แล้วใช่มั้ยครับที่เขาปฏิรูปใหญ่เปลี่ยนจากระบบแบบเดิมเป็น JD แบบอเมริกานะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับระบบกฎหมายแบบ Civil Law นะฮะแต่ว่าใช้ระบบการศึกษาแบบ JD แบบอเมริกาแล้วก็เวลาเขาจะพิจารณาแต่ละคณะจะรับได้กี่คนก็จะไปดู facility ของคณะของมหาวิทยาลัยอาจารย์กี่คนห้องบรรยายอะไรต่างๆได้แล้วก็กำหนดเลยนะครับว่าคณะนิสิตที่นี่ก็จะรับได้ปีละเท่าไหร่นะหรือถ้าเราไม่ต้องไปไกลอย่างสิงคโปร์เนี่ยครับสามมหาวิทยาลัยสามคณะใช่ไหมครับที่สามารถเปิดนิติศาสตร์ได้ NUS SMU แล้วก็อีกที่นึงก็จะเพิ่งเปิดเมื่อสัก6-7ปีที่แล้วนะครับเขาก็จะรับต่อปีรวมกันทั้งสามมหาวิทยาลัยประมาณ400คนซึ่งผมเคยสอบถามอาจารย์ที่ SMU นะครับว่าทำไมเขาถึงรับแค่ของ SMU ตอนนั้นเขาจะรับได้แค่80คนแล้วก็ NUS เนี่ยจะได้ปีละประมาณสัก300-320ประมาณนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขามีการทำการสำรวจตลาดแรงงานซึ่งเขาบอกในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีตลาดแรงงานในกฎหมายที่ available อยู่สักปีละ400คนประมาณนะครับเขาก็จะรับอยู่ประมาณนี้ซึ่งผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนฮะคุณภาคภูมิเสนอประเด็นนี้มามันเรานึกภาพว่าเรามีคณะนิสิต90กว่าแห่งนะครับมันกระทบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมว่าบางทีถึงจุดนึงว่าจะต้องมาพูดคุยกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ส่วนเรื่องของของรีสอร์ทที่ว่าครับผมอันนี้ผมลองยกตัวอย่างคือเป็นตัวอย่างนึงนะครับอย่างในเยอรมันนะครับเขาจะมีการกำหนดว่าก่อนที่คุณจะไปสอบเสร็จ examination ได้เนี่ยครับเขาจะต้องเก็บใบเซอร์ฮะใบเซอร์กฎหมายแพ่ง1ใบเซอร์กฎหมายแพ่ง2ทีนี้ก่อนจะเก็บใบเซอร์ได้ก็จะมีกำหนดว่าคุณต้องเรียนวิชาอะไรมาบ้างนะฮะแล้วในแต่ละวิชาที่เรียนเนี่ยครับเขาจะมีการทดสอบ2ส่วนคือการสอบไฟนอลข้อสอบ1ข้อแบบที่ผมเล่าไปนะครับก็คือข้อสอบที่บูรณาการทั้งสารบัญญัติที่สบัญญัติใช่มั้ยครับในข้อเดียวกันซึ่งสอบข้อเขียนตอนท้ายแล้วจะผ่านวิชานี้ได้คุณจะต้องมี House Advice ก็คือมีการบ้านอีกชิ้นนึงที่ต้องให้ความเห็นทางกฎหมายนะประมาณสัก10 15หน้า20หน้าเนี่ยแล้วไว้ทำตอนปิดเทอมฉะนั้นในทุกวิชาเนี่ยฮะผู้เรียนจะได้ฝึก Research Skill ตั้งแต่ตอนเรียนเลยอยู่แล้ว
นะครับเขียนให้ความเห็นทางกฎหมายต้องมีการอ้างอิงอะไรเหมือนกับเขียนงานวิชาการชิ้นหนึ่งครับในทุกวิชาซึ่งเขาจะเก็บตรงนี้ครบถึงจะไปขอใบเซอร์ในแต่ละอันแล้วสุดท้ายเมื่อเก็บใบเซอร์ครบประมาณสัก 5-6 ใบเนี่ยจะไปขอสอบ State Examination ได้ผมเลยคิดว่าตัวกระบวนการวัดผลก็ค่อนข้างสำคัญที่เราจะลองมองปฏิรูปบรรทุกเนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมตรงนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์สุทธิชัยครับก็เรียนเชิญท่านปรินาครับครับใช่ค่ะก็คอลแลบเรทตรงนี้ด้วยค่ะว่าจากที่ฟังน้องๆเนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เลยยิ่งคอนเฟิร์มนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะปฏิรูปการศึกษาวิชานิติศาสตร์ของเราโดยที่ไม่ปฏิรูปทางกระบวนการเนี่ยได้เลยเพราะมันมาตั้งแต่แรกเลยว่าเราต้องการที่จะผลิตบัณฑิตเนี่ยออกไปทำงานอะไรอย่างเช่นของอเมริกาเขาก็จะชัดเจนว่าอเมริกาเนี่ยต้องการผลิตลอเยอร์ไม่ได้ผลิตออกไปเพื่อเป็นผู้พากษาหรืออัยการแต่ต้องการผลิตนักกฎหมายจริงๆแล้วก็เพราะว่ากระบวนการที่ส่งต่อกว่าจะไปเป็นผู้พากษาก็ต้องผ่านการเป็นนักกฎหมายมาแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนจะมี career track ที่จะไปเป็นผู้พิพากษาได้แต่ว่าที่เป็น lawyer เนี่ยทุกคนจะต้องผ่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน law school ของเขาเนี่ยก็ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เป็น law school แบบฝึกทักษะฝึกกระบวนการคิดไม่ได้ให้ได้ความรู้เยอะๆอัดเข้าไปแต่เป็นการฝึกทักษะมากกว่าแล้วก็เป็นปริญญาที่สองเพราะฉะนั้นบาริสเตอร์เนี่ยซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานเท่าไหร่เป็นการแค่สอบก็คือเป็นการแค่วัดความรู้กฎหมายพื้นฐานเท่านั้นเองมันจะกลับข้างกับเรานะคะคือเขาเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ต้องมีการฝึกทักษะในหลังจบได้ JD แล้วเพราะว่าเขาฝึกมาตอนที่อยู่ในลอสคูลแต่มาวัดว่าความรู้พื้นฐานทั่วไปที่เป็น black letter law เนี่ยควรจะได้เท่าไหร่ควรมีไม้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะจบออกไป practice ในขณะที่ถ้าเป็นในระบบของอังกฤษอันนี้วิชาการจะแน่นตั้งแต่อยู่ในชั้นปริญญาตรีแล้วก็เลยต้องมี barrister ใช่ไหมคะหรือมี solicitor ที่จะเข้าไปว่าเผื่อก่อนที่คุณจะออกไปปฏิบัติเนี่ยเป็นยังไงแต่พอของเราเนี่ยมันยังไม่ได้คิดตลอดว่าตกลงเนี่ยเราต้องการที่จะผลิตอะไรออกไปบัณฑิตแบบไหนที่เราต้องการที่จะได้ออกไปมันก็ได้ทำให้มันมีความซ้ำซ้อนกันอยู่นั่นก็กลับไปเบสิกเหมือนเดิมก็คือว่าวิชาการต้องแน่นต้องเข้าใจกฎหมายจะต้องรู้จะต้องจำได้ก็เลยทำให้กระบวนการคิดที่น้องๆพูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกตอบโจทย์สักเท่าไหร่หรืออย่างอาจารย์มาเนี่ยที่อาจารย์แต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าเกือบๆหลายๆทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็พยายามที่จะอยากจะให้เด็กมีการคิดแล้วบางคนก็ยอมแพ้ไปก่อนเพราะว่าพอสั่งไปแล้วเนี่ยน้องๆก็มาโดยที่ไม่ได้เตรียมแล้วพอไม่ได้เตรียมเนี่ยก็ใจไม่แข็งพอในการที่จะพยายามกระตุ้นให้เกิดการดิสคัสขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันก็ย้อนกลับไปถึงไอ้ตัวปริญญาแบบมัธยมของเราด้วยนะคะว่าเราไม่ได้ถูกให้คิดให้ลองวิพากษ์มาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วพอจะเข้ามาถึงปั๊บแล้วต้องให้วิพากษ์ไปเลยแล้วถ้าสมมติว่าเขาวิพากษ์ไปแล้วแต่สุดท้ายก็ออกไปใช้ไม่ได้ก็ไม่เห็นความจำเป็นอีกว่าจะต้องไปใช้อย่างไรอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมาตั้งต้นตรงนี้จริงๆว่าเราจะต้องการผลิตนักกฎหมายแบบไหนที่จะเข้าไปนี่คือลองนึกแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะแบ่งอย่างที่หลายๆคนว่าไอ้ตัวการปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทำให้น้องๆได้เห็นแบบภาพของการประยุกต์ใช้แล้วก็จะได้รู้จริงๆว่าไอ้ทั้งความรู้แล้วก็สิ่งที่น้องเขาจะต้องออกไปเจอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับขอบคุณท่านอาจารย์ปรินามากนะครับที่แลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเวลาปฏิรูปนิติศาสตร์เนี่ยก็มีคนบอกว่าเอ๊ะเนที่เราใช้อยู่เรียนอยู่ก็เหมือนกับอเมริกาไงอเมริกาก็ทำทดสอบความรู้ซ้ำอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ปรินาได้กล่าวถึงนะครับว่าระบบการศึกษาในมหาลัยของอเมริกันเนี่ยมันไม่เหมือนบ้านเราใช่ไหมครับนะคนที่มาเรียนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เรียนเต็มเวลาด้วยนะครับคือของเขาเนี่ย JD เนี่ยฟังดูเหมือนคล้ายๆภาคบัณฑิตบ้านเรานะครับแต่ว่า JD ของอเมริกันเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็มาเรียนกันเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันจริงจังนะครับแต่ว่าภาคบัณฑิตบ้านเราก็ต้องก็ยังเห็นใจคนที่มาเรียนอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานไปด้วยมาเรียนกลางคืนไปด้วยนะครับนะก็อาจจะไม่ได้เรียนกันเรียกว่าเรียนกันด้วยความเหนื่อยยากนะครับต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านเราก็เป็นระบบที่ยังเรียกว่าแปลกๆอยู่นะครับนะหลายเรื่องด้วยกันนะครับทั้งการศึกษาในระดับมหาลัยแล้วก็การศึกษาในระดับ
เนติบัณฑิตนะครับนะก็เรียนเชิญนะครับน้องๆ นะครับที่ถ้าเกิดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ได้เลยนะครับนะแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับไม่ทราบว่าท่านอาจารย์ทวีลาภหรือท่านอื่นๆมีข้อสังเกตหรือมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมครับส่วนตัวผมไม่มีนะครับท่านอาจารย์ครับก็คิดว่าวันนี้ก็ได้ฟังผมน้องๆผมคิดว่าดีมากเลยนะครับผมคิดว่าเขากล้าแสดงออกแล้วก็ให้ความเห็นประโยชน์กันเลยครับขอบคุณครับครับก็วันนี้เราคงจะได้รับทราบข้อกังวล นะครับแล้วก็คำแนะนำนะครับของทุกท่านเนี่ยก็คงจะเห็นตรงกันเรื่องของทำยังไงให้หลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยมันมีพื้นที่ที่จะให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่วิชานิสสาสพื้นฐานเนี่ยนะครับนะแล้วก็ผมคิดว่าอย่างที่ท่านอาจารย์วิลาบอกว่าทักษะทางด้านอื่นนะครับหรือท่านพี่แมวเชียงพนอนะครับนะวิชาที่ไม่ใช่วิชากฎหมายเนี่ยก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นมากนะครับในการทำงานของนักกฎหมายนะครับแล้วก็ทักษะในการสื่อสารนะครับนะทางมหาวิทยาลัยก็พยายามที่จะสอดแทรกนะครับแล้วก็เพิ่มพื้นที่วิชาเหล่านี้มากขึ้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าโครงสร้างหลักสูตรก็ยังไม่ได้เอื้ออำนวยมากในปัจจุบันแล้วก็เราก็เห็นใจนิสิตนักศึกษาทุกคนนะครับที่ทุกวันนี้เรียนให้ครบตามหลักสูตรก็เหนื่อยมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยต้องมีวิชาสัมมนาเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็นักศึกษาก็รู้สึกว่ามันขาดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้รับการฝึกฝนนะครับที่จะทำความเข้าใจหรือปรับใช้ตัวกฎหมายโดยแท้เนี่ยนะครับนะก็เป็นเรื่องที่ต้องเลือกนะครับเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนนะครับนะซึ่งแน่นอนก็คงจะต้องเลือกวิชาที่จะนำตัวเองไปสู่การประกอบวิชาชีพกระแสหลักก็คือเป็นผู้พิพากษาอัยการคือสร้างโอกาสทำให้โอกาสพวกนั้นยังคงมีอยู่นะครับจะทำยังไงที่จะทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะพัฒนานะครับตัวเองได้มากไปกว่าการที่เตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพกระแสหลักเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของคณะอนุกรรมการสภานิสิตนักศึกษาแห่งชาติชุดนี้นะครับที่ต้องช่วยกันคิดแล้วก็รับฟังความคิดเห็นต่อไปวันนี้เราได้รับฟังความคิดเห็นมาเรียกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็คงจะมีโจทย์มีข้อคิดเห็นที่ต้องเอาไปทำการบ้านต่อไปนะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับว่าข้อเสนอที่เราได้นำเสนอนะครับก็จะถูกนำไปประมวลนะครับไปปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับไปประเมินอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เรารวบรวมความคิดเห็นนะครับจากทุกท่านนะครับจากรอบการรับฟังความคิดเห็นทุกครั้งหรือว่าจากแบบสอบถามไปทั้งหลายนะครับแล้วก็เราก็จะไฟนอลไลซ์นะครับตัวข้อเสนอซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากข้อเสนอเดิมของเรานะครับนะแล้วก็มีโอกาสได้เอาข้อเสนอล่าสุดที่มีการปรับปรุงแล้วได้ไปคุยกับองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกำกับหลักสูตรอีกครั้งนะครับแล้วก็คงได้มีโอกาสนำเสนอให้กับน้องๆนักศึกษานะครับแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องนะครับได้วิพากษ์วิจารณ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ทวีลาภที่ให้เกียรติมาเปิดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอนุกรรมการสภานักศึกษาแห่งชาติทุกท่านนะครับแล้วก็สตาฟแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่เข้ามาร่วมนะครับรับฟังแสดงความคิดเห็นในวันนี้นะครับการรับฟังความคิดเห็นวันนี้ก็ยุติลงเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ